ถ้าเราติวเอกสารไฟล์ตัวนี้ครบนะฮะทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมี EP พิเศษอยู่นะฮะโอเคครับทุกคนนะฮะเริ่มแล้วกันนะฮะในส่วนของตัวกฎหมายแรกกฎหมายกอที่เราสอบเรียกว่าตัวกฎหมายเลยครับทุกคนครับเรียกว่าตัวกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะตัวกฎหมายนี้ครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะซึ่งตัวกฎหมายนี้จะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะฮะเป็นเรื่องของโครงสร้างในการที่จะเป็นการจัดระเบียบแผ่นดินนะฮะดังนั้นในตัวกฎหมายแผ่นดินตัวเนี้ยเป็นตัวกฎหมายที่ฉบับแรกเริ่มเลยตั้งแต่ปี2534นะฮะแล้วแก้ไขจนถึงฉบับล่าสุดนั่นคือในส่วนของฉบับที่8ปี2553นะฮะในเรื่องของตัวกฎหมายแผ่นดินเนี่ยนั่นคือเรื่องของการจัดระเบียบแผ่นดินนะฮะซึ่งการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเขาจัดได้อยู่3ส่วนหลักๆเห็นไหมฮะ3ส่วนหลักๆนั่นคือกลางภาคถิ่นนะอันนี้แหละที่จะเป็นประเด็นข้อสอบนะครับเพราะลักษณะของข้อสอบที่มีลักษณะเป็น3ตัวเลือกแบบนี้นะฮะกลางภาคถิ่นแบบนี้มักจะเป็นในส่วนของประเด็นข้อสอบเพราะลักษณะข้อสอบเนี่ยมักจะถามว่าข้อใดใช่หรือข้อใดไม่ใช่ก็ได้นะฮะในส่วนของตัวนี้นะครับดังนั้นการจัดระเบียบแผ่นดินของไทยเราเนี่ยเป็นการจัดระเบียบที่จัดไว้3ส่วนคือกลางภาคถิ่นเห็นไหมฮะและแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีการบริหารที่แตกต่างกันนะครับมีการบริหารที่แตกต่างกันเพราะส่วนกลางเป็นส่วนที่รวมอำนาจนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า centralization นั่นเองนะครับส่วนกลางเนี่ยเป็นผู้รวมอำนาจเพราะอำนาจทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนกลางก็คือกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลนะฮะอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเพราะส่วนกลางเป็นผู้รวมอำนาจทั้งหมดรวมไว้ที่ส่วนกลางฉะนั้นแล้วส่วนกลางมีอะไรบ้างส่วนกลางก็จะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด4ส่วนนะฮะส่วนกลางหลักๆ4ส่วน1สำนักนายกรัฐมนตรี2กระทรวง3ทบวง4คือกรมนี่คือส่วนราชการส่วนกลางครับที่อยู่ในส่วนกลางทั้งหมดที่เป็นผู้นะครับรวมอำนาจทั้งหมดโดยในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยฐานะก็คือเป็นอะไรครับมีฐานะเป็นกระทรวงไม่ใช่เทียบเท่านะสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีฐานะเป็นกระทรวงนะฮะและกระทรวงทบวงกรมก็เป็นการจัดระเบียบนะฮะในเรื่องของส่วนกลางนอกจากนั้นทั้ง4ส่วนเหล่านี้นะครับฐานะยังเป็นในส่วนของนิติบุคคลด้วยนะเป็นในส่วนของนิติบุคคลนี่คือส่วนหลักๆที่เป็นเรื่องของส่วนกลางอย่างน้อยภาพแรกที่น้องๆได้อยากให้น้องๆได้ภาพนะในส่วนของตัวโครงสร้างพวกนี้ว่าระเบียบแผ่นดินเนี่ยมันกล่าวถึงส่วนหลักๆอะไรก่อนนะครับดังนั้นส่วนกลางที่รวมอำนาจก็จะมี4ส่วนสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมประเด็นที่มันเคยออกสอบมานะครับมันก็คือถามถึงฐานะของสำนักนายกบางคนเลือกไปตอบว่าเทียบเท่ากระทรวงด้วยซึ่งสำนักนายกเนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เลยในมาตราที่7เนี่ยว่าฐานะเป็นกระทรวงและทั้ง4ส่วนก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วในรายละเอียดของตัวสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมเหล่านั้นก็จะมีรายละเอียดย่อยลงไปอีกนะฮะว่าสำนักนายกมนตรีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสถานที่ทำงานของตัวนายกนะฮะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะฮะคนปัจจุบันก็คือนายเศรษฐาทวีสินนะฮะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรานะฮะตรงนี้ส่วนกระทรวงก็จะมีกระทรวงต่างๆซึ่งกระทรวงของไทยเราเนี่ยก็จะมีรวมแล้วทั้งหมดนะฮะทั้งหมด20กระทรวงก็คือรวมสำนักนายกเข้าไปด้วยนะครับทบวงนะฮะทบวงเนี่ยเป็นการจัดระเบียบของส่วนกลางแต่ณปัจจุบันเนี้ยส่วนราชการที่เป็นส่วนทบวงเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ส่วนกรมก็จะเป็นกรมต่างๆนะครับกรมที่สังกัดสำนักนายกก็จะอยู่ภายใต้สำนักนายกกรมที่สังกัดกระทรวงก็จะอยู่ภายใต้กระทรวงนะครับแล้วก็กรมที่ไม่ได้สังกัดส่วนใดซึ่งมีอำนาจตามฐานะของตัวเองก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่คือส่วนกลางจากนั้นส่วนกลางเนี่ยทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้นะฮะส่วนกลางทำคนเดียวไม่ได้ส่วนกลางจึงมีในส่วนภูมิภาคเกิดขึ้นนะฮะซึ่งฐานะของส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นในส่วนของการแบ่งอำนาจนะฮะใช้ภาษาอังกฤษว่า deconcentration นั่นเองนะครับดังนั้นส่วนภูมิภาคเนี่ยฐานะในการแบ่งมาเนี่ยการบริหารเนี่ยแบ่งอำนาจซึ่งแบ่งมาจากใครแบ่งมาจากส่วนกลางสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมนะฮะแบ่งมาจากส่วนกลางฉะนั้นส่วนกลางเนี่ยเป็นผู้แบ่งมาให้ก็ต้องเชื่อฟังนะครับในส่วนของส่วนกลางฉะนั้นจะไปคิดแยกแปลกแตกต่างไม่ได้นะครับเพราะเขาแบ่งมาให้แล้วให้คุณทำตามนะครับฉะนั้นในตัวจังหวัดก็จะมีในส่วนของตัวผู้ว่านะฮะอำเภอก็จะมีในส่วนของนายอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะเป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดแต่จังหวัดเนี่ยนะครับจะเกิดจากอำเภอหลายๆอำเภอรวมกันทำให้เป็นจังหวัดนั่นเองนะครับก็จะมีผู้บังคับบัญชาคือตัวผู้ว่ากับตัวนายอำเภอซึ่งการปฏิบัติราชการนั่นก็คือจะ
ต้องทำตามในส่วนกลางเมื่อส่วนกลางเนี่ยสั่งอย่างไรใช่ไหมครับเพราะได้รับการแบ่งอำนาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนะครับตรงนี้จังหวัดเนี่ยความเกี่ยวข้องของจังหวัดนะครับอะไรก็ตามที่เป็นการดำเนินการในส่วนของจังหวัดครับผมนะครับนั่นคือไม่ว่าจะตั้งจังหวัดใหม่ยุบจังหวัดเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต่างๆนะฮะในการใช้กฎหมายเนี่ยถ้าถามเรื่องจังหวัดตอบคำเดียวครับกฎหมายนั้นคือพระราชบัญญัติเท่านั้นนะครับและทำให้จังหวัดเนี่ยมีฐานะเป็นในส่วนของนิติบุคคลนะฮะเป็นนิติบุคคลฐานะตรงนี้นะครับส่วนอำเภอที่เป็นหน่วยงานรองนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าจังหวัดเนี่ยต้องการตั้งเปลี่ยนแปลงเขตหรือยุบก็ตามก็ต้องใช้พรบใช่ไหมฮะแต่พอมาเป็นอำเภอเนี่ยอำเภอคือฐานะไม่ได้เท่ากับจังหวัดนะฮะดังนั้นอำเภอเนี่ยในการที่จะตั้งจะยุบจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับอำเภอก็ต้องใช้ตัวกฎหมายรองลงมาเรียกว่าพระราชกฤษฎีกาที่เป็นในส่วนของตัวรองนะครับและในส่วนของอำเภอนี่แหละที่มีฐานะไม่เลยครับไม่เป็นนิติบุคคลนะฮะอำเภอเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลใดๆและลักษณะของข้อสอบก็มักถามว่าใครไม่ใช่นิติบุคคลนะฮะก็จะเอาประเด็นของส่วนกลางสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมหรือเอาภูมิภาคจังหวัดอำเภอแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นนะฮะที่เป็นอบจ.เทศบาลอบต.กรุงเทพฯเมืองพัทยาเนี่ยมาถามซึ่งการถามอันเนี้ยถามว่าข้อใดไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยคำตอบมันก็มีแค่คำตอบเดียวนั่นก็คือในส่วนของใครครับส่วนของอำเภอเท่านั้นแหละที่จะเป็นประเด็นข้อสอบนะครับตรงนี้นี่คือลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นในเรื่องของอำเภอมันก็จะไล่เรื่องของอะไรครับเรื่องของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทนะฮะในเรื่องของวงเงินนะครับเนาะที่มากกว่า 200,000 บาทหรือมากกว่านั้นแต่คำว่ามากกว่านั้นก็คือไม่เกิน 2 ล้านบาทก็จะเป็นเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทอยู่3เรื่องนะครับที่ดินทรัพย์สินแล้วก็มรดกเห็นมั้ยฮะที่จะเกี่ยวข้องตรงนี้ประเด็นข้อสอบที่เคยออกก็คือว่าข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในเขตอำเภอนะมันก็คืออะไรก็ได้นะฮะที่มาหลอกที่มันไม่ใช่ที่ดินมรดกแล้วก็ทรัพย์สินนะครับหรืออีกประเด็นที่เคยถามก็คือเคยถามว่าเรื่องของการเรื่องใครเป็นประธานนะครับใครเป็นประธานในเรื่องของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทซึ่งประธานในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเนี่ยในอำเภอครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดนะฮะจะเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อซึ่งหลักๆแหละ1ในอำเภอเป็นประธานหรือให้ในส่วนของพนักงานอัยการจังหวัดนะฮะหรือให้ในส่วนของปลัดอำเภอนะครับทำหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่การเกี่ยวประนอมข้อพิพาทนะฮะในเรื่องของรายชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะต่อมานะครับพอเป็นส่วนภูมิภาคได้รับการแบ่งอำนาจเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นเห็นไหมครับในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นการบริหารแบบกระจายอำนาจนะครับเป็นการกระจายอำนาจออกมาซึ่งในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยตัวนายกเนี่ยจะมาสั่งโดยตรงไม่ได้นะครับท้องถิ่นเนี่ยจะมีคนกำกับดูแลก็คือกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดูแลเองนะครับดังนั้นในท้องถิ่นจึงมีรูปแบบของการบริหารเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด5ส่วนราชการนะฮะ5ส่วนราชการแต่การบริหารเนี่ยบริหารต่างกันสำหรับท้องถิ่นนะครับเพราะส่วนแรกนะครับตรงเนี้ยส่วนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าท้องถิ่นแบบทั่วไปครับเป็นรูปแบบทั่วไปคำว่ารูปแบบทั่วไปเนี่ยหมายความว่า76จังหวัดของประเทศไทยเราเนี่ยในการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราจะแบ่งได้3ส่วนแบบนี้คือทั้ง76จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของอบจ.เทศบาลและอบต.เห็นไหมครับจะมีในส่วนนี้เหมือนกันเลยทั้ง76จังหวัดมีอบจ.มีเทศบาลมีอบต.นะฮะเพราะว่ามันเป็นการบริหารรูปแบบทั่วไปที่เหมือนกันเลยครับแต่ในส่วนของตัวที่2ครับตรงนี้มันคือในส่วนของตัวที่เป็นรูปแบบพิเศษนะฮะซึ่งรูปแบบพิเศษเนี่ยความพิเศษจะเกิดขึ้นเพียงแค่2ที่นะฮะนั่นคือในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาเท่านั้นประเด็นข้อสอบตรงนี้ออกทุกปีนะฮะออกทุกปีครับโดยถามเรื่องของการจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่นนี่แหละถามว่าข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นถูกต้องไหมฮะข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะซึ่งตัวเลือกที่เขาเอามาเนี่ยคือเขาเอามาถูกก่อนเอาอบจ.เทศบาลอบต.กรุงเทพหรือเมืองพัทยานี่แหละเอามาก่อนนะฮะเอามา5ตัวนี้แหละแต่เลือกมาแค่3ตัวที่เป็นตัวเลือกแล้วสิ่งที่เขาจะเอามาหลอกก็คือหลอกด้วยคำว่าสุขาภิบาลเสมอเพราะสุขาภิบาลเนี่ยเป็นการยกเลิกการจัดระเบียบของสุขาภิบาลไปตั้งแต่ปี45นะครับนะครับสุขาภิบาลไม่ใช่การจัดระเบียบท้องถิ่นณปัจจุบันแล้วนะฮะแต่เป็นตัวที่เคยจัดแล้วคำเนี้ยก็เอามาหลอกเสมอนะฮะในข้อสอบทุกๆปีไม่ว่าสนามไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการจัดระเบียบท้องถิ่นตรงนี้นะครับอ่ะ
เรียบร้อยนะฮะซึ่งฐานะทั้งหมดครับผมในส่วนของท้องถิ่นเลยท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยนะครับฐานะก็คืออยู่ในส่วนของนิติบุคคลทั้งหมดเลยไม่มีตัวใดแยกนะฮะท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นการอธิบายสรุปให้น้องๆเข้าใจประเด็นกฎหมายก่อนที่จะเราไปลุยข้อสอบนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่ต้องติวเนื้อหาก็ได้แต่อันนี้มันเป็นการสรุปเพื่อให้เข้าใจภาพตรงนี้นะครับให้เข้าใจภาพรวมว่าเฮ้ยกฎหมายแผ่นดินเนี่ยในการกล่าวหรือการจัดระเบียบเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆเท่านี้ตัวย่อยมีอะไรบ้างของกลางของภาคของท้องถิ่นนะครับอันนี้พอเข้าใจเนาะนะฮะว่าแนวทางในการที่จะเกี่ยวข้องพวกเนี้ยนะครับเป็นเรื่องอะไรนะดังนั้นพวกเนี้ยคือเรื่องของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและ3ส่วนนี้คือการจัดระเบียบหลักๆนะครับโอเคนะครับเราจะเริ่มกันลุยข้อสอบนะฮะซึ่งประเด็นของตัวในการถามบังคับใช้ในข้อที่1ที่2เนี่ยลักษณะข้อสอบไม่ค่อยออกแล้วครับแต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้ทุกคนเนี่ยนะฮะได้ทราบไว้นะฮะว่ามันคืออะไรบ้างนะครับอย่าพอได้คร่าวๆครับต้องได้นะครับระดับไม่ได้เอาแค่ข้าวเลยครับผมนะฮะต้องได้ทั้งถั่วนะครับได้ทั้งนะครับข้าวโพดอะไรทุกอย่างเลยฮะต้องได้ทั้งหมดครับผมณเวลานี้นะฮะคุณครูห้ามตอบเลยค่ะนะฮะคราวนี้ไม่ค่อยออกหรอกนะครับแต่ว่าก็ให้ทราบไว้แล้วกันนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวกฎหมายแผ่นดินปี34นะฮะซึ่งเป็นฉบับแรกเริ่มเนี่ยการบังคับใช้คือวันที่5กันยาถ้าข้อสอบถามประกาศจำแค่ว่ามันประกาศก่อน1วันเท่านั้นจบครับผมส่วนข้อที่2นะครับเป็นการถามถึงฉบับล่าสุดคือฉบับที่8ปี2553นะครับดังนั้นในการบังคับใช้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของวันที่8ธันวาคม53นะครับแล้วก็ประกาศก่อน1วันนะครับอันนี้ก็ให้ทราบให้รู้ไว้ก็แล้วกันนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อสอบจริงนะฮะนั่นคือปี64มีการจะสอบท้องถิ่นครับผมอบต.นะซึ่งปีนี้ทุกคนเตรียมตัวรอได้เลยสำหรับท้องถิ่นแม้ว่าจะลุยสพทกันนะครับในเสาร์อาทิตย์หน้านู้นเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะดังนั้นนะครับอีกสนามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาชีวะนะครับหรือในส่วนของท้องถิ่นก็จะมีสนามนี้ต่อมาเช่นเดียวกันครับผมนะอันนี้เป็นลักษณะของข้อสอบจริงที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของข้อที่3เห็นไหมฮะซึ่งมันไม่ได้ยากเลยในการถามตรงนี้นะครับเนาะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยข้อสอบเนี่ยมันไม่ควรเป็นแบบนี้มันไม่นู่นนี่นั่นนะครับต้องเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยหนึ่งแทบจะไม่ได้เรียนเลยเจอกันมาเจอกันตอนติวใช่ไหมครับสองครับเราไม่ใช่นักกฎหมายที่จะมารู้เรื่องบางเรื่องนะฮะและในส่วนของการสอบกฎหมายมันไม่ได้สอบแค่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วออก10ข้อเนี่ยกฎหมายต้องเยอะแล้วออกแต่ละเรื่องมันไปจับตรงไหนมาบอกมันก็ไม่ได้บอกจุดเราเห็นไหมครับบางคนสอบเนี่ยบางคนที่มองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องนะฮะสถานะคือเขาเรียกว่าคุณไม่ได้อยู่จุดที่เราสอบถูกต้องไหมฮะคุณจะพูดอะไรก็ได้แน่จริงคุณมาสอบกับเราสิ นะนะฮะดังนั้นประเด็นข้อนี้ไหมครับถามถึงฉบับเพิ่มเติมที่เท่าไหร่เห็นไหมซึ่งอันนี้เป็นข้อสอบจริงเลยฮะที่ถามดังนั้นข้อนี้คือฉบับที่8ปี2553เห็นไหมครับคือบางจุดเนี่ยเราไปเน้นแค่ตัวเนื้อหาโดยที่เราไม่ได้ครอบคุมรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับบางทีเราก็อาจจะหลุดพลาดไปได้นะฮะในข้อต่างๆพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงที่ผ่านมานะครับอีกข้ออันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงของปี66นะครับเป็นในส่วนของตัวที่เป็นข้อสอบจริงของปี66หลักสำคัญในการบริหารราชการซึ่งหลักสำคัญเนี่ยมีอยู่ด้วยกันกี่ประการหลักสำคัญมีกี่ประการนะฮะจริงๆข้อนี้หลักสำคัญเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน10ประการต้องไหมฮะเป็นหลักสำคัญ10ประการครับหลักสำคัญ10ประการ10ประการเหล่านั้นคืออะไรครับ5สกับอะไรครับ1ค่า2ลด2กระจายสิ่งที่ข้อสอบออกครับข้อสอบเนี่ยมักเน้นถามข้อ1ครับกับเน้นถามข้อที่10นะเน้นถามข้อที่1กับข้อที่10ครับผมนะครับซึ่งปีที่ถามครับนั่นคือปี66เนี่ยปี66ถามข้อที่10นะเอาข้อที่10เนี่ยมาเป็นในส่วนของข้อคำถามฉะนั้นในส่วนของประเด็นพวกนี้นะฮะที่เป็นคีย์จำเรื่องของ5สเนี่ยนะครับ1ค่า2ลด2กระจายเนี่ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือในส่วนของตัวที่เป็นคีย์จำว่าสุขสำสิทธิ์สะดวกสนองเห็นไหมครับในส่วนของค่าก็คือนะครับก็จะมีในส่วนของค่า2ลด2กระจายนะครับค่าลดแล้วก็กระจายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์จำของมันเห็นไหมครับ
นะในเรื่องของตัวคีย์จัมฉะนั้นตัวคีย์ของข้อแรกเลยครับผมที่ข้อสอบมักถามนั่นคือเรื่องของสุกเห็นไหมครับเป็นเรื่องของสุกแต่ถ้าเป็นในส่วนของเลยครับข้อที่10นั่นคือการสนองนะนี่คือลักษณะของสิ่งที่ข้อสอบเอาไปออกครับผมนะดังนั้นเราก็ต้องจำประเด็นของ10ประการพวกนี้ให้ได้ใช่ไหมครับว่ามันคือ5 2 1ค่า2ลด2กระจายที่มีความเกี่ยวข้องอย่างข้อนี้นะครับมันมีอยู่ข้อเดียวแหละนั่นคือข้อแรกใช่ไหมฮะนั่นเรื่องของสุกก็ตอบเลยข้อกอไก่แต่ปี66เนี่ยนะครับใช้คำว่าตอบสนองความต้องการของประชาชนใช้ตัวเลือกนี้ฮะสำหรับปี66ที่ผ่านมานะครับใช้คำว่าตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งอยู่ในส่วนของข้อที่10เห็นไหมครับผมเชื่อว่าคนที่ออกข้อสอบเนี่ยมีหลักการคนที่ออกข้อสอบเนี่ยมีหลักการคือเขาก็อยากให้ทุกคนสอบได้นี่แหละเขาไม่อยากหลอกอะไรเยอะหรอกนะครับจากที่เราดูข้อสอบเนี่ยเฮ้ยเขามักเน้นออกข้อ1เพราะเป็นข้อแรกข้อสำคัญเห็นไหมฮะกับข้อสุดท้ายเขาจะไม่ค่อยออกไส้ในหรอกครับแต่ยกเว้นว่ามอทอมาฟังวันนี้นะนะครับติวเตอร์ผมสอนแบบนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวกูออกตรงกลางนี่แหละดังนั้นทุกคนก็ต้องไปจำคีย์ทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าหลักการที่มองเนี่ยผมมองเป็น2ประเด็น1ข้อ1ข้อแรกสำคัญกับข้อสุดท้ายที่จะเป็นคำตอบนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนจะต้องเอาคีย์พวกนี้เข้าไปร่วมด้วยนะครับสุขสำสิทธิ์สะดวกสนองนะครับ1ค่า2ลด2กระจายเป็นคีย์เหล่านี้นะครับนะฮะนะโอเคนะครับถัดไปในส่วนของข้อที่5ครับผมข้อที่5ในเรื่องของการปฏิบัติราชการนะครับในการปฏิบัติราชการเนี่ยจะต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใช่ไหมครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัว6ป1สนั่นแหละนะฮะแต่สิ่งที่ข้อสอบจะถามก็คือว่าแล้วใครล่ะนะฮะใครที่มีหน้าที่แต่เพิ่นข้อนี้ถามว่าใครไม่มีเห็นไหมครับซึ่งหน้าที่ในการปฏิบัติราชการเนี่ยมีกี่คนนะฮะหน้าที่ในการปฏิบัติราชการเนี่ยมีกี่คนครับหน้าที่ในการปฏิบัติราชการจะมีอยู่กี่คน2คนครับผมนะครับ2คนเหล่านั้นก็คือ1เป็นใครครับ1ครับให้ส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัตินะครับกับ2ก็คือให้ในส่วนของข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัตินะครับดังนั้นประเด็นของการปฏิบัติราชการตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับตรงนี้ตัวเกณฑ์ตัวต่างๆในการปฏิบัติราชการเนี่ยให้2คนนี้ครับนั่นคือส่วนราชการกับข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัตินะครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อขอควายครับนะครับไม่มีเพื่อนข้อนี้มันไปถามไม่มีนะนะครับแต่สิ่งที่ข้อสอบจะถามว่าไม่ใช่ไม่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสื่อสำคัญถูกต้องไหมครับคือมันเอาอะไรมาหลอกก็ได้เพื่อให้น้องๆงงหรือสับสนนะฮะแต่คีย์จำเนี่ยเราต้องมองว่าแล้วใครปฏิบัติราชการซึ่งมันเป็นคีย์จำที่อยู่ในหนังสือถูกต้องไหมครับมันเป็นความรู้ที่อยู่ในหนังสือฉะนั้นเราต้องจำว่ามันคือส่วนราชการกับข้าราชการที่จะต้องตอบถ้ามันเอาอย่างอื่นมานั่นคือหลอกเราหมดเลยแล้วถามว่ามันจะหลอกเราแค่กรุงเทพมหานครไหมไม่หลอกอะไรก็ได้แต่คีย์สำคัญคือต้องจำว่าไอ้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเป็นใครนะครับส่วนราชการกับข้าราชการนั่นเองนะครับต่อมาในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการใช้วิธีการใดนะครับในการคำนึงเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานนะครับตรงนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสักครู่เนี้ยมันก็ย้อนไปละนะครับซึ่งเราเห็นมาแล้วใช่ไหมครับดังนั้นตัวที่มันย้อนไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรวิธีการที่ใช้เนี่ยนะครับมันใช้วิธีการแบบไหนนะฮะวิธีการแบบไหนครับในข้อที่6ซึ่งวิธีการในการที่จะให้ในส่วนของข้าราชการหรือส่วนราชการปฏิบัตินั่นก็คือเป็นวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยก็จะเป็นในตัวพระราชกฤษฎีกานะฮะตัวกฎหมายอีก1ตัวนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะดังนั้นในเรื่องของวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยมันก็จะมีอยู่กี่คีย์ครับทั้งหมดในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมันก็คือทั้งหมด7ประการด้วยกันนะฮะ7ประการเหล่านั้นก็คือคีย์จำว่า6ป1สนะครับ6ป1สนั่นก็คือในส่วนของตัวที่เป็นประโยชน์ประสิทธิ์ปฏิบัติปรับปรุงประชาประเมินแล้วก็สำเร็จเห็นมั้ยฮะพวกเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัว6ป1สนะฮะ6ป1สคีย์จำของเราก็คือประโยชน์นะครับประสิทธิ์ปฏิบัติปรับปรุงประชาแล้วก็ประเมินส่วนสก็คือสัมฤทธิ์ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกฎหมายที่2ที่เราจะลุยกันต่อนะครับ
แต่ให้รู้ว่านี่คือในเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เป็นในส่วนของตัว7ประการ6ป1สว่าประกอบไปด้วยประโยชน์ประสิทธิ์ปฏิบัติปรับปรุงประชาประเมินแล้วก็ตัวสก็คือตัวสำฤทธิ์นะครับอันนี้ก็คือวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองนะฮะที่จะเป็นคีย์จำต่างๆฉะนั้นเราจะต้องมีคีย์นะฮะเพื่อไปเข้าห้องสอบนะฮะตรงนี้เนาะส่วนประเด็นลับร่วมเผยตรวจมันคือเรื่องของการคำนึงครับผมนะเพียงแต่ว่านะครับประเด็นที่จะคำนึงนะฮะในเรื่องของการรับคมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องไปคำนึงในเรื่องของ4ประเด็นรับร่วมเผยตรวจนั่นเองนะครับต่อมาการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการนะครับให้ใช้กฎหมายใดนะครับตัวนี้กฎหมายที่จะใช้นะครับในเรื่องของการที่จะใช้เรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการดังนั้นต้องให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชกฤษฎีกานั่นเองนะครับเป็นไปตามข้อกฎหมายเขียนไว้เลยนะฮะข้อที่8ครับข้อที่8บอกเลยครับข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะอันนี้ก็จะเริ่มไปสู่ในส่วนของมาตราที่4แล้วนะครับในเรื่องของนะครับเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับน้องอย่าหลอกเพื่อนครับพี่เพิ่งเริ่มนะฮะมันจะจบอะไรไวขนาดนั้นกฎหมายนะครับปกติเนี่ยนะฮะอย่าหลอกเพื่อนครับผมนะฮะเราต้องชวนเพื่อนไปให้ติดให้ได้นะฮะแต่จะไปอยู่โรงเรียนไหนก็อีกเรื่องแหละนะฮะเออนะโอเคนะฮะคีย์สำคัญของข้อนี้คือเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นอย่างงคำว่า3ส่วนกับ4ส่วนนะครับนะอย่างงนะถ้ามันไม่ได้ถามตามข้อกฎหมายแต่มันถามแค่คำว่าจัดระเบียบนะดังนั้นตรงนี้น้องๆจะต้องตอบเพียงแค่3ส่วนเท่านั้นนะครับเพราะการจัดระเบียบแผ่นดินเนี่ยเราจัดไว้3ส่วนคีย์สำคัญของมันก็คืออะไรครับกลางภาคถิ่นเห็นไหมครับเป็นคีย์สำคัญของมันกลางภาคถิ่นนี่คือการจัดระเบียบในส่วนของการจัดระเบียบราชการแผ่นดินฉะนั้นกลางภาคถิ่นก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับกลางภาคถิ่นดังนั้นข้อนี้ถามไม่ใช่ถามไม่เป็นเห็นไหมครับมันก็หา1ตัวเลือกมาหลอกพวกเราเห็นไหมฮะตรงนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่การจัดระเบียบแต่ถ้าข้อสอบเนี่ยเป็นการถามประเด็นของพรบนั่นคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะบริหารราชการแผ่นดินซึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่ปี 3-4 ไปจนถึงในส่วนของปี 5-3 ล่าสุดนะฮะดังนั้นในเรื่องของการถามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินถามที่ตัวกฎหมายนะฮะถามที่ตัวกฎหมายเนี่ยการจัดระเบียบบริหารตัวพรบนะฮะตัวพระราชบัญญัติเนี่ยจะเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตัวพรบเนี่ยและพรบระเบียบแผ่นดินเนี่ยจะมีทั้งหมด4ส่วนนะครับ4ส่วนนั้นก็คือประกอบไปด้วยกลางภาคถิ่นแล้วก็เพิ่มในส่วนของกพรเข้ามาเท่านั้นเองเห็นไหมครับถ้าเป็นประเด็น4ส่วนที่น้องๆจะต้องตอบเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น4ตัวนี้นะครับนั่นคือเขาจะต้องถามที่ตัวกฎหมายและจะถามว่าพระราชบัญญัตินะครับถามที่ตัวกฎหมายว่าไอ้ตัวพระราชบัญญัติเนี้ยนะฮะตัวพระราชบัญญัติตัวเนี้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมีกี่ส่วนเราถึงจะตอบ4ส่วนนะฮะกลางภาคถิ่นแล้วก็กพร.แต่ถ้าประเด็นข้อสอบมันเป็นการถามการจัดระเบียบแผ่นดินนะครับเราจัดได้แค่3ส่วนนะจัดระเบียบแผ่นดินไม่มีความเกี่ยวข้องกับกพร.เพราะจัดระเบียบแผ่นดินเนี่ยนะฮะมันคือการบริหารราชการแผ่นดินนั่นแหละนะฮะบริหารเป็นกลางภาคถิ่นเท่านั้นฉะนั้นต้องดูว่าข้อสอบถามในเรื่องของตัวจัดระเบียบหรือถามในส่วนของตัวประเด็นกฎหมายนะครับนะต่อมาข้อที่9นะครับเหมือนน้องรีบอะฮะไปข้ออื่นเลยนะครับมึงแพ้มไปเถอะอะไรเงี้ยนะครับนะน้องครับฟังหลักการสักเล็กน้อยนะแต่คำตอบเนี่ยยังไม่ไปข้อที่10เลยนะฮะเล่นไปข้อที่10น้องฟ้าวอะครับนะฮะน้องถ้าน้องจะให้พี่จวดเนี่ยได้เด้อนะฮะนะเนี่ยครับเอาเลยอย่างเงี้ยนะครับก็9ตอบนะครับขอไข่ข้อ10ครับไปอย่างไวนะฮะถ้าจะให้ฟาส8ไปด้วยนะฮะเออนะฮะรีบมากเลยนะครับเออนะเราฟังเอาหลักการก่อนนะครับเวลาไปอยู่ห้องสอบเนี่ยนะครับต่อมานะครับในส่วนของผู้รักษาการคือมันไม่ใช่แค่ตัวกฎหมายแผ่นดินเนาะนะครับตัวไม่ใช่แค่ตัวกฎหมายแผ่นดินถ้าถามประเด็นผู้รักษาการซึ่งเป็นการถามในส่วนของตัวกฎหมายกอทั้งหมดซึ่งกฎหมายกอทั้งหมดเนี่ยมันมี6ตัวใช่ไหมครับ1ก็คือเรื่องของแผ่นดินนะฮะ2ก็คือเรื่องของบ้านเมืองนะครับ3ก็คือเรื่องของวิปกครอง4ก็คือเรื่องของอาญานะครับ5ก็คือเรื่องของละเมิด
6ก็คือเรื่องของจริยธรรมอันนี้ผมอยากให้น้องๆครับจำให้ได้ว่ากฎหมายที่เราสอบที่เป็นตัวกฎหมายกเนี่ยก3เนี่ยมันมีอยู่6ประเด็น6เรื่องนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยจำให้ได้เลยนะฮะว่า6เรื่องที่เราสอบเนี่ยนะฮะมันมีทั้งหมด6เรื่องอย่างไรบ้างนะครับเสียงผมเป็นเสียงที่กล่อมให้นอนหลับวะนะฮะนะครับนะฮะนะฮะนะครับไม่ครับผมเห็นทุกคนไปเร็วไงผมก็ดูคอมเมนต์ไปด้วยนะฮะนะผมเห็นทุกคนไปเร็วแปลว่าทุกคนไม่ค่อยชอบฟังหลักการทุกคนมาชอบฟังเฉลยนะครับบางคนอาจจะทำมาแล้วนะนะได้นะนะทีแรกสับสนระหว่าง3ส่วน4ส่วนตอนนี้สับสนเหมือนเดิมไหมฮะมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงนะครับโอเคนะฮะดังนั้นประเด็นข้อกฎหมายในข้อที่9นะฮะข้อที่9ครับผมนะในข้อที่9เนี่ยก็บอกแล้วนะครับผมอ่ะนุ่มตามชื่อแล้วผมก็จะเป็นสายคนดีนะฮะจะต่างจากอาจารย์เทพนะฮะนะครับสายนั้นนะครับสายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเหนื่อยมากเลยเนี่ยจะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันศุกร์อีกแล้วนะฮะวันศุกร์ต้องเดินทางอีกแล้วครับผมนะฮะวันศุกร์ต้องเดินทางอีกแล้วนะครับแล้วก็เหนื่อยนะฮะไม่ใช่เหนื่อยติวนะเหนื่อยกับอาจารย์เทพนี่แหละนะครับเหนื่อยเหนื่อยนะครับเมื่อไหร่จะหมดติวสักทีเนี่ยนะครับจะได้นอนหลับพักผ่อนสักทีนะฮะนะครับเข้าวัดจนเจ้าอาวาสถีบออกจากวัดแล้วครับเหนื่อยเหลือเกินนะครับตอนนี้นะนะครับถ้าประเด็นข้อกฎหมายถามทั้งหมด6ตัวกฎหมายเนี่ยคำตอบมีคำตอบเดียวครับนั่นคือนายกรัฐมนตรีนะครับน้องๆครับฉะนั้นประเด็นผู้รักษาการเนี่ยเอามารวมตรงนี้ให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการถามผู้รักษาการตัวกฎหมายใดก็ตามแผ่นดินบ้านเมืองวิปกครองอาญาละเมิดจริยธรรมคำตอบข้อนี้หรือข้อสอบข้อนี้น้องๆไม่ควรเสียคะแนนนะครับเพราะว่าในส่วนของประเด็นของข้อนี้นะครับมันตอบได้แค่นายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุมทั้งหมดเลยในส่วนของตัวกฎหมายกเป็นผู้รักษาการทั้งหมดนะสิ่งที่ออกสอบก็คือเคยถามพรบระเบียบแผ่นดินว่าใครรักษาการเคยถามพรบบ้านเมืองเคยถามพรบจริยธรรมที่เป็นแนวทางข้อสอบที่ผ่านมานะครับดังนั้นประเด็นนี้เมื่อมันถามทุกปีก็ควรได้คำตอบ1คะแนนไปให้ได้นะฮะนั่นคือนายกรัฐมนตรีอย่าไปกาข้ออื่นนะครับตรงนี้นะฮะไม่เคยไปด้วยกันครับผมนะฮะโอเคส่งถึงแน่นอนครับคุณครูพูดไปทั่วเลยนะฮะส่งให้ผม 1,000 ก่อนนะครับคุณครูครับผมส่งถึงฝันแน่นอนแล้วก็นะครับวันที่คุณครูลงสนามกันคือวันที่89วันที่8กับวันที่9ผมมีไลฟ์ข้อสอบจริงให้นะฮะผมมีไลฟ์ผมจะยังอยู่ไปอีกยาวครับคุณครูจะใช้คำนี้เลยนะครับฟังแล้วรู้สึกหดนะฮะละเหี่ยใจมากเลยนะครับนะครับเรายังอยู่ต่อไปแน่นอนครับน้องครับและปีนี้นะครับเราก็จะให้น้องๆรุ่นนี้ไปให้หมดแล้วปีหน้าก็จะเป็นรุ่นน้องถัดไปนะครับทุกคนครับนะฟังแล้วอ่านแล้วโอ้รู้สึกมันแปลกๆนะฮะทุกคนโอเคข้อนี้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเป็นการบริหารแบบใดซึ่งไอ้ข้อนี้มันเป็นการบริหารทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ตัวที่เอามาหลอกคือตัวเดียวงองูระดมอำนาจนะครับอันนี้ไม่มีฉะนั้นในเรื่องของการบริหารเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนนะฮะรวมอำนาจ centralization แบ่งอำนาจ deconcentration แล้วก็กระจายอำนาจเป็นตัว decentralization นั่นเองเพียงแต่ว่ามันอยู่ส่วนไหนใช่ไหมครับมันอาจจะถามประเด็นของส่วนไหนส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับเราก็รู้แล้วว่ารวมเป็นของกลางนะครับถ้าแบ่งเป็นของภาคนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกระจายเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นตัวถิ่นเห็นไหมครับนะรวมเป็นกลางแบ่งเป็นภาคนะครับกระจายเป็นของถิ่นอันนี้มันคือเรื่องของการบริหารเพราะว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยเขาบริหารไม่เหมือนกันนะส่วนกลางต้องรวมอำนาจภูมิภาคต้องแบ่งอำนาจและท้องถิ่นต้องกระจายอำนาจนี่นะครับโอเคกาไปหรือยังพอนี้ยังไม่กาคำตอบข้อนี้ถามในส่วนของส่วนกลางเนาะดังนั้นส่วนกลางต้องใช้รวมอำนาจแค่นั้นเองนะครับ11ครับข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนได้เนี่ยทุกคนจะต้องได้ประเด็นของอะไรครับต้องได้ประเด็นจัดระเบียบของส่วนกลางนะฮะทุกคนต้องได้ประเด็นจัดระเบียบของส่วนกลางฉะนั้นประเด็นจัดระเบียบของส่วนกลางเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะฮะมันคืออะไรประเด็นของการจัดระเบียบของส่วนกลางเนี่ยนะฮะฝ่าไล่เลยนะฮะออกสอบปุ๊บไล่เลยนะฮะน้องจะได้เห็นข้อสอบนะฮะว่าอ่ะ
กูจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อแน่นอนนะครับเราจะเกาะติดให้น้องๆเห็นแน่นอนนะฮะหน้าที่ของน้องๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยไลฟ์เลยน้องๆยังไม่ต้องดูไลฟ์แค่นั้นเองน้องค่อยมาย้อนดู2วันทําใจก่อนครับผมจิบเบียร์เย็นๆจิบไวน์อร่อยๆนะปีนี้นะครับถ้าใครสอบติดนะเรามีที่ให้ฉลองนะครับอาจารย์เทพรอรับครับผมใครที่สอบติดปีนี้นะทักหาอาจารย์เทพได้เลยเรามีที่ให้ฉลองครับนะแล้วเราก็ไม่ต้องนะน้องๆครับไม่ต้องเดินทางเพราะการไปหาอาจารย์เทพให้บินไปฮะบินตรงนะเพราะอาจารย์เทพเขาเป็นวิทยากรระดับประเทศนะฮะเขาจะไม่มีการขับรถกิ๊กก๊อกแบบผมหรอกเขาจะต้องบินไปนะฮะทุกอย่างเนี่ยเขาจะแบบเดินทางแบบไฮโซหรูหราครับนะครับบินอย่างเดียวนะนะฮะไม่กล้าดูใช่ป่ะการจัดระเบียบของส่วนกลางเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ส่วนครับผมจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะฮะการจัดระเบียบส่วนกลางจะมีส่วน4ส่วนใช่มั้ย4ส่วนนั้นก็คือในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีในส่วนของกระทรวงมีในส่วนของทบวงแล้วก็มีในส่วนของกรมใช่มั้ยฮะอันนี้คือ4ส่วนนะครับที่เป็นในส่วนของส่วนกลางดังนั้นคำตอบที่ผิดเลยไม่เกี่ยวข้องเลยก็คือในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีเห็นไหมครับแต่สำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ส่วนอะไรครับอยู่ในส่วนของตัวกระทรวงนะสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ในส่วนของตัวกระทรวงคือย่อยของตัวนี้ไม่ได้มาเป็นตัวหลักเพราะตัวหลักต้องใช้สำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอกแต่บางคนเนี่ยอาจจะมองแค่คำว่ารัฐมนตรีไงนะฮะบางทีเฮ้ยเราลืมไปเฮ้ยมันต้องใช้สำนักนายกรัฐมนตรีนะนะครับแล้วเรามองแค่คำว่ารัฐมนตรีเนี่ยเราอาจจะไปเลือกตัวอื่นที่ผิดก็ได้บางทีอาจจะไปเลือกทบวงก็ได้เพราะเรามองว่าเฮ้ยณปัจจุบันเนี้ยไม่มีส่วนราชการใดเป็นทบวงแล้วอาจจะเป็นข้อนี้หรือเปล่าดังนั้นส่วนการต้องมี4ส่วนเหมือนเดิมในการจัดระเบียบสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมเพียงแค่ว่าณปัจจุบันเนี้ยไม่มีส่วนราชการที่เป็นทบวงเท่านั้นไม่มีแต่ไม่ได้ถูกยกเลิกไปนะครับตรงนี้ถูกต้องครับผมต่อไปข้อ12ครับข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางตามกฎหมายแผ่นดินครับข้อไหนไม่ใช่เอ่ยหลับขึ้นพลังบุญนะนี่เป็นประเด็นดีมากเลยนะฮะเนาะนะแล้วก็แผ่เมตตาแผ่บุญเนี่ยให้แต่สัตว์ปีกนะนะครับสัตว์สี่เท้าสัตว์ใหญ่เนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยนะครับนะให้ท่านทั้งหลายนะครับให้แกสัตว์ปีกด้วยเธออะไรเงี้ยนะโอ้มีอะไรให้ดูเยอะนอกข่าวนะครับข้อนี้คืออะไรครับดังนั้นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมันก็จะย้อนไปหาอะไรครับย้อนไปหา4ส่วนข้างบนนี้แหละถ้าทุกคนได้หลักการของว่าจัดระเบียบส่วนกลางเนี่ยมันมี4ส่วนสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นส่วนราชการหมดเลยนะฮะส่วนราชการหมดเลยเป็นในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบางทีทุกคนไปมองที่ท้องถิ่นเฮ้ยท้องถิ่นอาจจะไม่เกี่ยวหรือเปล่าถ้าท้องถิ่นจะไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับท้องถิ่นจะไม่เกี่ยวในเรื่องของตัวกฎหมายบ้านเมืองนะครับและในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ท้องถิ่นนะเขาไม่ใช่ท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นเนี่ยจะหมายถึงอบจ.เทศบาลอบต.กรุงเทพเมืองพัทยาเหล่านั้นแต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นส่วนกลางใช่ไหมครับเขามีฐานะเป็นกรมฉะนั้นอันนี้เขาจึงเป็นการจัดระเบียบส่วนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับเขาก็เป็นระดับกรมเหมือนกันก็อยู่ส่วนกลางนะฮะสำนักงานปลัดกระทรวงนะฮะของกระทรวงใดก็ตามสำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงไม่ว่ากระทรวงใดก็ตามก็เป็นระดับกรมอยู่ส่วนกลางเห็นไหมครับดังนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นในส่วนของส่วนราชการที่เป็นมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของส่วนกลางนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นของส่วนกลางนะครับที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนั่นก็คือในส่วนของกระทรวงที่เป็นกระทรวงอวนะฮะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะฮะอันเนี้ยถึงจะเป็นส่วนกลางของตัวกฎหมายแผ่นดินได้นะฮะ13ถามประเด็นของสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะว่ามีฐานะตามข้อใดอันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่เคยออกสอบมาแล้วนะครับนะเคยออกสอบมาแล้วว่าถามถึงฐานะเห็นไหมฮะคือตัวเลือกที่จะทำให้งงมันก็มี2ตัวนี้แหละนะครับว่าเฮ้ยคำตอบมันจะเป็นกระทรวงหรือเทียบเท่ากระทรวงเห็นไหมฮะเราก็ตัดออกอย่างเงี้ยคือในห้องสอบเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะมีความงงได้ครับผมนะฮะเพราะอะไรครับเพราะตอนติวอ้ามั่นใจเต็มที่นะฮะแต่พอเข้าห้องสอบไม่รู้มันหายไปไหนนะครับมันไปอ่านตรงนี้ตรงนั้นนะฮะจะมองผิดที่ผิดประเด็นไปได้เห็นไหมนะครับดังนั้นในส่วนของตัวนี้นะฮะฐานะของเขาเนี่ยต้องเป็นกระทรวงเขาไม่ได้เทียบเท่ากระทรวงถ้าคนที่จะเทียบเท่ากระทรวงนั่นคือทบวง
นะครับถ้าบวงเนี้ยจะมีฐานะที่เทียบเท่ากระทรวงได้นะครับตรงนี้เนาะดังนั้นสำนักนายกเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระทรวงจริงๆมันก็คือเรียกว่ากระทรวงนายกรัฐมนตรีนั่นแหละฮะถ้าผมมองนะผมมองได้ว่ามันคือกระทรวงนายกแต่ด้วยความที่กูเป็นหัวหน้ารัฐบาลกูเป็นนายกเนี่ยทำไมกูต้องใช้ชื่อเหมือนพวกมึงใช่ไหมดังนั้นก็ต้องตั้งชื่อให้แปลกหน่อยสินะฮะเป็นพระเอกหลักอะสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นไหมฮะแบบนี้อืมหลังแห่งสปีดนะฮะเป็นโรคเกาต์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะจบกันที่โรคเกาต์เข่าข้อไม่ดีนะฮะ14ครับอ่ะมาประเด็นของคีย์เรื่องพวกนี้เห็นไหมครับในข้อ14เห็นไหมครับข้อ14เห็นคีย์จัดตั้ง15เห็นคีย์รวมโอนกำหนดเห็นไหมฮะพวกนี้จำได้ไหมครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องอะไรครับประเด็นพวกนี้เรื่องนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่ออกสอบเป็นประจำนะครับมันคือเรื่องของการตั้งนะครับรวมนะครับหรือว่าโอนส่วนราชการนะครับซึ่งส่วนราชการส่วนนั้นก็คือส่วนไหนครับที่เป็นส่วนกลางเห็นไหมครับดังนั้นไอ้พวกส่วนกลางเหล่านี้ถ้าต้องการที่จะอยู่ในประเด็นของการตั้งรวมโอนเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นส่วนของส่วนกลางใช่ไหมครับส่วนกลางก็คือมีทั้งหมด4ส่วนที่เรารู้จักนะครับก็คือ1สำนักนายก2กระทรวงนะฮะ3ทะบวงแล้วก็4ก็คือกรมนะฮะนี่ก็คือ4ส่วนที่เป็นส่วนกลางทั้งหมดนะฮะโดยส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือไอ้พวกสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมเหล่านี้ต้องการที่จะดำเนินการอะไรครับต้องการที่จะดำเนินการตั้งรวมหรือโอนเนี่ยนะครับในตัวกฎหมายเนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะฮะตัวกฎหมายจะมีอยู่3ตัวครับที่จะเกี่ยวข้องกับพวกนี้เพราะข้อสอบก็จะมักถามว่าให้ตาเป็นกฎหมายใดนะฮะดังนั้นกฎหมายที่ใช้เนี่ยก็จะมีใน1ครับที่เป็นในส่วนของพรบที่เรียกว่าพระราชบัญญัตินะฮะ2นะครับจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับแล้วก็3ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นกฎกระทรวงนะครับที่ข้อสอบต้องการให้เราตอบคือตอบพระราชบัญญัติตอบพระราชกฤษฎีกาแล้วก็ตอบกฎกระทรวงแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะตอบยังไงเราต้องมองหาคีย์ให้เจอนะครับและเวลาติวกฎหมายเนี่ยเราต้องดูว่าคีย์สำคัญมันคืออะไรไม่ใช่ว่าอ่านผ่านๆไปแล้วเราก็จะจับประเด็นไม่ได้นะฮะประเด็นของพรบจะมีอยู่2ตัวครับนั่นคือสิ่งที่น้องเห็นครับน้องจะต้องเห็น2คำนี้นะฮะนั่นคือน้องต้องเห็นคำว่าจัดตั้งเห็นไหมครับถ้าประเด็นถามจัดตั้งส่วนกลางเนี่ยจะต้องใช้พรบเห็นไหมครับใช้พรบนะหรือ2ครับน้องเห็นคำว่ารวมโอนครับแล้วเป็นการกำหนดนะฮะรวมโอนกำหนดครับในประเด็นนี้นะดังนั้นรวมโอนกำหนดเนี่ยจะใช้กับในส่วนของตัวที่เป็นตัวกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัตินั่นเองเพราะอะไรครับเพราะในเรื่องของการรวมโอนกำหนดเนี่ยนั่นคือการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าราชการอัตราลูกจ้างต่างๆเหล่านี้จะต้องใช้ในตัวกฎหมายที่เป็นในส่วนของตัวพระราชบัญญัติเพราะมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่จะต้องใช้นะฮะดังนั้นรวมโอนหรือกำหนดในส่วนของตำแหน่งลูกจ้างหรือข้าราชการเพิ่มนะครับจะมีสองคีย์นี้ที่น้องๆจะต้องตอบพระราชบัญญัติแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวพระราชกฤษฎีกานะครับที่น้องๆจะต้องตอบเหมือนกันนะฮะคีย์ของพระราชกฤษฎีกาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวครับน้องนั่นคือการที่น้องๆจะต้องเห็นคำว่ารวมโอนเหมือนกันครับแต่การรวมโอนตรงนี้คือการไม่กำหนดคำว่าไม่กำหนดเนี่ยคือประเด็นของการที่ไม่ขอลูกจ้างเพิ่มไม่ขอข้าราชการเพิ่มเมื่อรวมหรือโอนไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมีข้าราชการนะครับหรือมีลูกจ้างเท่าไหร่ก็คือปฏิบัติงานเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยจะเป็นการตรากฎหมายที่เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับแต่พอไปในส่วนของข้อที่2ครับเมื่อน้องๆเห็นคำว่าเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อนั่นคือการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการใหม่เนี่ยจะต้องใช้กฎหมายใดนะฮะนั่นคือพระราชกฤษฎีกาซึ่งปีที่แล้วก็ถามว่าการเปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้ตราเป็นกฎหมายใดก็ต้องตอบพระราชกฤษฎีกาไหมครับส่วนตัวที่3นะครับนั่นคือเรื่องของการยุบส่วนราชการนะฮะทั้ง4ส่วนเนี่ยสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมต้องการยุบต้องใช้กฎหมายอะไรก็เป็นในส่วนของตัวพระราชกฤษฎีกาเห็นไหมครับนี่คือคีย์ของมันที่ต้องหาให้เจอนะฮะอีกส่วนคือตัวที่เป็นในส่วนของตัวกฎกระทรวงนะฮะกฎกระทรวงเนี่ยก็จะมีคีย์จำอยู่2ตัวเหมือนกันนะครับซึ่งคีย์จำของตัวกฎกระทรวงเนี่ยจะใช้อยู่2ตัวนะครับกฎกระทรวงจะเป็นการพูดถึงการแบ่งส่วนภายในครับนะฮะเป็นการพูดถึงการแบ่งส่วนภายในส่วนราชการของเขาซึ่งการแบ่งส่วนภายในของที่ไหนบ้าง1นั่นคือในส่วนของตัวที่เป็นสำนักงานรัฐมนตรีครับนะครับหรือในส่วนของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไอ้2ส่วนเนี้ยจะต้องใช้กฎกระทรวงนะครับนี่คือคีย์สำคัญที่น้องๆจะต้องนำไปเก็บ
นะฮะแล้วก็ไปใช้ในการสอบพวกนี้นะฮะเพราะประเด็นเนี้ยตั้งแต่ปี63เลยมาเลย63 65 66ที่มีการสอบแล้ว3ปีต่อเนื่องคือปี67ที่เราจะสอบเนี่ยนะครับถามประเด็นเรื่องนี้นะฮะปีละ1ข้อแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยต่อให้มันถาม1ข้อตรงไหนเนี่ยคำตอบที่เราได้เนี่ยนะฮะเราได้คะแนนอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะอันนี้คือประเด็นคีย์จำคีย์สำคัญของมันครับทุกคนฉะนั้นเราก็จะมาต่อเนื่องกับการทำข้อสอบนี้เห็นไหมครับน้องๆเห็นคำว่าอะไรครับน้องจะเห็นคำว่าจัดตั้งนะกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมครับคือเขาจะใช้กระทรวงอะไรก็ได้เพราะจะใช้4ส่วนนะที่เป็นสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมคือจะดึงชื่อของส่วนราชการที่แท้จริงเนี่ยมาเป็นประเด็นออกสอบฉะนั้นมันไม่ได้สำคัญว่าที่ส่วนราชการแต่มันสำคัญว่าไอ้คีย์ที่เราใช้เนี่ยใช้กฎหมายใดเห็นไหมครับจัดตั้งต้องเป็นพระราชบัญญัติ15เห็นคำว่ารวมโอนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือสพท.ที่เป็นต้นสังกัดนะฮะเราจะต้องสอบตรงนี้นะฮะที่เป็นต้นสังกัดที่เราสอบเนี่ยเห็นไหมครับเราเห็นคำว่ารวมโอนและอีกคีย์ที่เราต้องมูว่ากำหนดหรือไม่กำหนดเห็นไหมครับถ้าต้องการกำหนดนี่คือการที่จะกำหนดให้มีในส่วนของค่าราชการใดๆเพิ่มเนี่ยเห็นไหมฮะฉะนั้นในการตากฎหมายเหล่านี้ก็ต้องใช้เป็นในส่วนของตัวพระราชบัญญัติเพราะมีคำว่ากำหนดนั่นคือขอลูกจ้างขอค่าราชการเพิ่มเห็นไหมครับต้องใช้เป็นพระราชบัญญัติส่วน16นะคีย์ที่มองเห็นคืออะไรครับ16คีย์ที่มองเห็นก็คือในส่วนของคำว่ารวมหรือโอนเหมือนกันเห็นไหมครับดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ดึงออกมาให้ทราบเห็นไหมครับแต่ข้อนี้การรวมโอนเป็นการที่ไม่กำหนดนั่นคือการที่ไม่ขอลูกจ้างนะฮะไม่ขอค่าราชการเพิ่มเห็นไหมครับเมื่อไม่กำหนดกฎหมายก็คงไม่ใช่พ.ร.บ.แน่นอนดังนั้นคำตอบจึงเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับ17อันนี้คือประเด็นออกสอบของปี66แต่เผอิญเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเขาใช้ในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะว่าให้ดำเนินการตรวจกฎหมายใดซึ่งจะใช้เป็นตัวสำนักนายกก็ได้กระทรวงก็ได้นะฮะระดับกรมก็ได้เพราะมันเป็นส่วนกลางทั้งหมดแต่สำคัญคือคีย์คำว่าเปลี่ยนชื่อต้องต่อพระราชกฤษฎีกาเห็นไหมครับนะ18นั่นคืออะไรครับ18คือเรื่องของการยุบเห็นไหมครับยุบฉะนั้นยุบเนี่ยนะฮะมันเป็นส่วนกลางอยู่แล้วสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการฉะนั้นเจอคำว่ายุบนะฮะส่วนกลางต้องใช้ในส่วนของตัวที่เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับจะไปแตกต่างจากเรื่องของตัวจังหวัดกับอำเภอนะครับจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะตั้งแบ่งเขตหรือยุบต่างๆก็ตามเป็นเรื่องของจังหวัดทั้งหมดจะต้องสอบพระราชบัญญัติฉะนั้นต้องแยกนะว่าเฮ้ยถ้ามันถามยุบของส่วนกลางต้องใช้พระราชกฤษฎีกาถ้ามันไปถามยุบของจังหวัดมันต้องใช้พระราชบัญญัตินะนะครับไม่ใช่ว่าเห็นคีย์แค่ยุบก็ตอบหมดเลยไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะครับตรงนี้ต่อไปนะฮะนั่นคือการแบ่งส่วนภายในเห็นไหมครับซึ่งเป็นการแบ่งส่วนภายในของสำนักงานรัฐมนตรีหรือในส่วนราชการที่เป็นกรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการที่เป็นสำนักงานรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องการเมืองให้กับกระทรวงหรือเป็นในส่วนของกรมที่อยู่ภายใต้กระทรวงต่างๆฉะนั้นแบ่งส่วนภายในจะต้องเป็นตัวกฎหมายที่ใช้กฎกระทรวงนะครับเนาะดังนั้นในประเด็นนี้ที่เป็นประเด็นออกสอบนะฮะก็อยากจะเน้นย้ำในส่วนของกรอบตัวนี้ให้กับน้องๆว่าในส่วนของมาตราที่8เนี่ยนะครับในเรื่องของการที่เราจะมีการตั้งส่วนราชการรวมส่วนราชการหรือโอนส่วนราชการก็ตามนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้จะมีตัวกฎหมายอยู่ทั้งหมด3ตัวนะฮะพ.ร.บ.พระราชบัญญัติพ.ร.ด.พระราชกฤษฎีกาแล้วก็กฎกระทรวงซึ่งแต่ละตัวก็จะมีคีย์จำที่อยู่ฝั่งนะฮะขวามือของน้องๆที่เห็นกันอยู่นะครับก็เป็นคีย์ไปท่องไปจำนะครับดังนั้นในการที่เราจะไปดูกฎหมายที่จะไปวิเคราะห์ต่างๆแน่นอนเราก็ต้องมีเบสในเรื่องของโนเลจความรู้เนี่ยนะครับพื้นฐานเนี่ยความรู้ความจำความเข้าใจเนี่ยยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินนะฮะตามในเรื่องของบูมสเตจี้ได้นะครับนะเป็นในเรื่องของทฤษฎีของบูมทีโอรีนะฮะบูมทีโอรีไปได้นะครับตรงนี้โอเคนะครับไปที่อีกเรื่องนะครับตรงเนี้ยจะย่อยลงไปแล้วจะไปพูดถึงการจัดระเบียบเหมือนกันแต่เป็นการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกนะฮะในสำนักนายกไม่ใช่จัดระเบียบราชการของสำนักนายกแต่เป็นการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกนะฮะยุบอำเภอไม่ใช่พ.ร.บ.ครับเรื่องของอำเภอนะฮะอำเภอเป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดใช่ไหมครับน้องสารุตาฮะดังนั้นอำเภอเนี่ยประเด็นของอำเภอเนี่ยจะต้องใช้พระราชกฤษฎีกาทั้งหมดครับผมนะครับเป็นในส่วนของพระราชกฤษฎีกาทั้งหมดเลยนะตรงนี้
ข้อนี้ใช้เลยครับประเด็นของการจัดระเบียบราชการต้องใช้กฎหมายการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพราะมันใช้คำว่าการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกราชการในสำนักนายกนะครับแต่ถ้าน้องไปตอบในส่วนของพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงตรงนี้น้องต้องตอบประเด็นของเรื่องเมื่อสักครู่นั่นคือเรื่องของการตั้งรวมหรือโอนส่วนราชการส่วนกลางน้องต้องตอบเรื่องนี้นะฮะในการที่จะตอบพรบ.พรด.และกฎกระทรวงฉะนั้นจัดระเบียบราชการสำนักนายกก็ตอบงงๆกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนั่นเองนะครับถัดไป21ครับส่วนราชการในสำนักนายกมีฐานะตามข้อใดนะครับเป็นกระทรวงหรือว่าเป็นกรมตัดให้นะฮะส่วนราชการนะฮะในสำนักนายกเนี่ยถือว่ามีฐานะตามข้อใดนะครับเป็นกระทรวงหรือเป็นในส่วนของกรมบางคนก็ตอบกระทรวงมานะฮะบางคนก็ตอบกระทรวงมาวันนี้ดีละที่เรามาติวกันอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าตอบผิดตอบถูกอย่างไรนะฮะเอกสารหมาหอนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นนะโดยเฉพาะกฎหมายผมเนี่ยผมจะไม่ทำเฉลยนะครับเพราะผมไม่ต้องการให้น้องๆเนี่ยไปอ่านเองแล้วก็ไปเฉลยเองเพราะว่าเราเน้นติวฟรีแต่ขอแค่ค่าเอกสารเท่านั้นเองนะฮะแต่เราไม่ได้ขายเอกสารอย่างเดียวนะครับเราเน้นนะฮะที่จะติวให้น้องๆอย่างเข้าใจนะครับตรงนี้เนาะเพราะว่าในเฉลยเอกสารที่เฉลยไปกขคงมันอาจจะมีความผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าติวหน้าไลน์อย่างเงี้ยความผิดพลาดมันจะไม่มีเพราะมันเกิดจากการกันกรองหน้าตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฟังสดเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรดีกว่าสงสัยแล้วก็ไม่หาคำตอบไม่ได้นะฮะดังนั้นเขาถามส่วนราชการในสำนักนายกนะครับดังนั้นต้องตอบกรมครับผมเป็นกรมแต่ถ้าจะน้องๆตอบกระทรวงมาอันนี้ก็ต้องถามฐานะสำนักนายกเองนะครับต้องถามฐานะของสำนักนายกครับถึงน้องจะตอบว่ากระทรวงได้นะฮะแต่อันเนี้ยมันถามส่วนราชการในสำนักนายกไม่ได้ถามสำนักนายกดังนั้นส่วนราชการในสำนักนายกเป็นกรมไม่ใช่กระทรวงนะครับถ้าน้องๆจะให้ตอบเป็นกระทรวงเนี่ยนะครับก็ต้องตอบเป็นในส่วนของสำนักนายกถ้ากรมต้องเป็นรอเรือครับน้องครับแต่ถ้ากรมรอลิงเนี่ยนะฮะทักหาอาจารย์เทพได้นะครับนะเขาจะถูกต้องนะครับแรกๆเขาจะดื่มเป็นกรมนะฮะสองกรมนะครับรีเจนซี่ก็เจมสันครับผมนะครับพอสักพักเริ่มแผ่วนะฮะก็จะเหลือแบนพอแบนเสร็จเรียบร้อยก็จะเริ่มหนีครับผมนะครับเหลือผมเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับแรกก็กรมนะครับใหม่ๆกินเป็นกรมทุกข้อดีนู่นนี่นั่นสักพักไม่ไหวนะฮะลงแบนพอลงแบนเรียบร้อยหนีเลยฮะนะครับหนีทั้งเรานะฮะหนีทั้งจ่ายครับผมหนีทุกอย่างเลยนะครับนี่คือสไตล์ของเขานะครับนะมาด้วยกันแต่กูกลับก่อนนะฮะนี่คือเพื่อนแท้เห็นไหมนะฮะเพื่อนแท้เพื่อนกินครับผมนะฮะไม่ใช่เพื่อนตายนะครับนะโอเคข้อ22สำนักงบประมาณขึ้นตรงต่อใครนะฮะซึ่งฐานะของสำนักงบประมาณเนี่ยก็เป็นส่วนราชการนะครับที่เป็นในส่วนของกรมเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเป็นฤทธิ์ทรมานมากเลยครับผมนะฮะเริ่มเอ็นไม่แบนเพื่อนชอบเล่าข่าวโอ้นะฮะถ้าเป็นสมัยม.ปลายหรือว่าเป็นสมัยนะครับนักศึกษาหน่อยก็อ่ะนะครับเราต้องกินตามดีกรีเราครับเราเน้นเมานะแต่พอโตมาแล้วนะครับห่วงตับไตนะครับทุกคนต้องระวังครับผมโอเคนะฮะคำตอบข้อนี้สำนักนายกต้องขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้ขึ้นในส่วนของบางทีตัวที่หลอกนะนะครับอาจจะไปหลอกในส่วนของกระทรวงการคลังเลยพวกเนี้ยนะฮะสำนักงบเนี่ยจะต้องขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะฮะฐานะก็เป็นในส่วนของกรมนั่นเองนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นในส่วนของส่วนราชการนะครับที่ให้ในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับในฐานะของการที่เขาเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนของข้าราชการที่อยู่ในสำนักนายกนะครับนอกจากนั้นเขาก็จะมีในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่เป็นในส่วนของผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตรงนี้ฉะนั้นการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักนายกก็คือหัวหน้ารัฐบาลนะฮะก็คือตัวนายกรัฐมนตรีนะฮะคนปัจจุบันก็คือนายเศรษฐาทวีสินคนที่30นั่นเองนะครับตรงนี้
24ใครไม่ใช่ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนะครับใครไม่ใช่ฉะนั้นผู้ช่วยสั่งปฏิบัติราชการนะครับของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีอยู่2คนด้วยกันนะครับข้อ24ฮะไม่ใช่ผู้ช่วยสั่งนะฮะคนช่วยสั่งก็คือรองนายกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับแต่คนที่มีเกี่ยวข้องคือข้อคอควายคือเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพราะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะดูแลเรื่องของอะไรครับการเมืองนะครับตรงนี้เนาะจะดูแลเรื่องของการเมืองจะอยู่ในส่วนของส่วนราชการที่เป็นระดับกรมนะครับหรือเรียกว่าในส่วนของตัวสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะดูแลเรื่องการเมืองนะฮะตัวเลขาธิการนายกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการการเมืองด้วยนะครับตรงนี้เลขไม่ใช่คืออะไรครับเลขไม่ใช่โอเคไปข้อ25ข้อ25เนี่ยนะครับมันเหมือนจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนาะเหมือนคล้ายๆว่าสว40คนเนี่ยกำลังล่ารายชื่อนะครับเพื่อที่จะถอดถอนการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่านะครับมีการที่แต่งตั้งนะครับในส่วนของข้าราชการการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะนะฮะนั่นคือตำแหน่งของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยนะครับว่าคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่เพิ่งแต่งตั้งเนี่ยนะครับเขาเคยถูกในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการจำคุกซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะต้องห้ามนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะรับราชการตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนาะดังนั้นข้อนี้มันมีความต่างกันยังไงทุกคนเห็นคำว่าปฏิบัติหน้าที่แทนกับรักษาราชการแทนไหมครับข้อนี้ในการตีคีย์สองคำนี้เราต้องตีคีย์ก่อนว่าปฏิบัติหน้าที่แทนกับรักษาราชการแทนมันต่างกันอย่างไรนะครับคือเราไม่ต้องตีเป็นภาษากฎหมายใช่ไหมครับน้องๆครับเวลาไปติวสดเนี่ยผมก็จะเอาคำนี้ไปใช้เหมือนกันแล้วก็จะถามน้องๆว่านะครับในคำตอบเนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แทนหรือเรื่องของการรักษาราชการแทนมันต่างกันอย่างไรครับน้องน้องยังเพิ่งตอบครับน้องเอาเหตุผลก่อนนะครับนะน้องจะได้แค่คำตอบเราจะไม่เฉลยแค่แบบนะครับมันต่างกันยังไงครับไม่มีรักษาราชการแทนมีสิครับน้องฮะอันนี้เป็นของนายกรัฐมนตรีสองคำนี้นะครับสองคำนี้เป็นคำของนายกรัฐมนตรีครับผมนั่นคือการที่เป็นคำของนายกรัฐมนตรีเลยนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่ามันใช้ต่างกันยังไงกับการที่เป็นนายกตรงนี้นะฮะนายกปฏิบัติหน้าที่ให้รองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกกับให้รองนายกปฏิบัติรักษาราชการแทนหน้าที่รักษาราชการแทนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะนายกไม่มีปฏิบัติราชการแทนมีใช่ครับไม่มีปฏิบัติราชการแทนและข้อนี้มันก็ไม่มีคำว่าปฏิบัติราชการแทนมันมีสองคำครับคุณครูครับนะน้องๆครับมันมีคำว่าปฏิบัติหน้าที่แทนกับรักษาราชการแทนสองคำนี้นะครับเป็นคำของนายกรัฐมนตรีทั้งคู่เลยแล้วมันต่างกันยังไงเวลาใช้เนี่ยมันจะใช้ยังไงมันต่างกันแค่ว่ามีหรือไม่มีเท่านั้นแหละนะฮะนะฮะถูกต้องนะครับมันต่างกันแค่ว่ามีหรือไม่มีนะครับในการใช้ปฏิบัติหน้าที่นั่นคือมีหรือไม่มีฮะไม่มีครับนะฮะไม่มีนายกแล้วการไม่มีนายกแปลว่าสิ้นสภาพแล้วครับนะฮะไม่มีนายกเนี่ยคือสิ้นสภาพแล้วไม่มีนายกแล้วถ้าใช้คำเนี้ยนะครับนั่นคือต้องใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ถ้าในการรักษาราชการแทนนั่นคือมีนายกครับนะฮะมีนายกครับแต่นายกอาจจะทำงานไม่ได้ลาป่วยลากิจใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะต่างกันแค่นี้ฮะดังนั้นถ้านายกเป็นนายกอยู่แต่มาทำงานไม่ได้อาจจะลาไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมีธุระส่วนตัวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องใช้ในส่วนของรักษาราชการแทนก็ยังมีนายกอยู่แต่แค่ให้รองนายกเนี่ยนะครับรักษาราชการแทนทำหน้าที่แทนไปก่อนแต่ถ้าเป็นงานปฏิบัติหน้าที่นั่นคือการที่ไม่มีแล้วครับการไม่มีคือพ้นสภาพเรียบร้อยไม่ว่าจะศาลสั่งนะครับสภาลงมติไม่ไว้วางใจนะครับตายต่างๆนี้นะครับนี่คือการที่ไม่มีนายกฉะนั้นประเด็นของข้อ25มีหรือไม่มีนะครับนะมีหรือไม่มีประเด็นตรงนี้ผมอาจจะอ่านไล่อ่านไม่หมดนะครับมันเยอะมากนะครับเนาะข้อนี้นะครับมีหรือไม่มีครับข้อนี้เขาบอกอะไรครับนายกสิ้นสุดลงเห็นไหมฮะ
นายกสิ้นสุดลงนั่นหมายความว่าไม่มีนายกครับเมื่อไม่มีนายกเห็นไหมครับคำตอบข้อนี้ก็ต้องตอบในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่รักษาราชการแทนนะครับเหมือนช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ผ่านมาในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วศาลรัฐธรรมนูญ5ใน4เสียงสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนั้นนะฮะมีนายกอยู่แค่ในส่วนของพลเอกประยุทธ์ยังทำงานไม่ได้นะครับเพราะศาลสั่งให้หยุดนะหยุดเป็นนายกแต่ไปทำเป็นอะไรฮะไปนั่งเป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับกลาโหมแทนเห็นไหมครับตรงนี้เนาะดังนั้นอันนี้ใช้รักษาราชการแทนเพราะยังมีนายกแค่ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยคือสิ้นสุดต้องใช้ปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ความต่างอยู่ที่คนมอบเห็นไหมฮะคนมอบจะเป็นใครตัวนายกจะต้องมอบเองหรือว่าครม.มอบนายกจะมอบไหมสิ้นสภาพแล้วมอบไม่ได้ต้องเป็นในส่วนของข้อขอใครนะครับคณะรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีนะฮะคนใดคนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่แทนตรงนี้นะครับอันนี้เคลียร์ประเด็นของการที่ว่าใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่แทนกับรักษาราชการแทนนะครับและในการมอบเนี่ยในส่วนของคนมอบก็คือครม.ประเด็นข้อสอบเนี่ยจะออกลักษณะเหมือนข้อ25ในการที่จะให้ทุกคนวิเคราะห์หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าประเด็นที่มันจะเน้นความรู้ความจำเนี่ยมันจะถามว่าใครมาปฏิบัติหน้าที่แทนหรือใครมารักษาราชการแทนนะครับดังนั้นประเด็นของคนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนหรือรักษาราชการแทนก็ต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีก่อนครับโดยข้อกฎหมายเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่ารองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งแม้ว่าคุณจะแต่งตั้งมีต้อง6คนเนี่ยนะฮะในการปฏิบัติราชการเนี่ยเขาต้องเขียนไว้ว่าเบอร์1เป็นใคร2 3 4 5เป็นใครนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตรงนี้นะครับอีกสิ่งที่จะถามก็คือถามว่าแล้วใครเป็นคนมอบให้ดังนั้นคนที่มอบก็คือในส่วนของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มอบนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยลักษณะข้อสอบอาจจะเป็นแบบข้อ25หรือเป็นตามที่ผมพูดไป2ข้อว่าใครรักษาใครปฏิบัตินะฮะแล้วใครมอบตรงนี้นะครับนะครับประมาณนั้น ดีแล้วที่เข้าติวถูกต้องครับน้องครับ ผอ.ไม่มีใช้คำเดียวครับผอ.ใช้รักษาการในตำแหน่งน้องไปติว EP ที่2นะครับของกฎหมายนะ EP ที่2ไปติวกฎหมายนะอันนี้ติวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ใช้รักษาราชการแทนครับในกรณีที่ศาลสั่งเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีความผิดใดๆก็ใช้คำว่ารักษาราชการแทนนะครับสับไพ่บ่อยนะฮะแต่ไพ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนาะนะครับสับว่าติดหรือไม่ติดใช่ไหมฮะนะครับลืมจำข้อสอบนะฮะไม่ใช่ติดหรือไม่ติดนะครับกูจำไม่ได้เลยว่าตอบอะไรนะครับเออนะครับเป็นขีดง่ายๆเนาะอ่ะ26ครับเนี่ยลักษณะข้อสอบอาจจะถามข้อ26ก็ได้นะถามแบบข้อ26ก็ได้ว่าถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองล่ะถ้าจะให้รองปฏิบัติหน้าที่เมื่อสักครู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเอาก็ไม่มีรองอีกเพราะรองก็โดนไปด้วยกันใช่ไหมครับหรืออาจจะมีก็ได้แต่รองก็ยังถูกสั่งอยู่นะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยดังนั้นคณะรัฐมนตรีที่เป็นผู้มอบเนี่ยจะไปมอบหมายใครฉะนั้นการมอบก็ต้องให้ในส่วนของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเนาะนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แทนประเด็นการปฏิบัติหน้าที่แทนมันก็จะเริ่มใครครับเริ่ม1ก็คือนายกใช่ไหมนะครับถัดไปก็จะเป็นเบอร์2ก็คือในส่วนของรองนายกนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเบอร์3ก็คือในส่วนของอะไรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเห็นไหมครับซึ่งคนที่จะมามอบหมายเนี่ยนะครับคนมอบเนี่ยนะครับก็คือประเด็นของคณะมนตรีที่จะเป็นผู้มอบให้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นกรอบเนี่ยนะครับประเด็นนี้ออกสอบครับผมนะครับที่ผ่านมาเรื่องนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นข้อ27ล่ะ27ถามนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับบริหารราชการแผ่นดินและสั่งส่วนราชการในการปฏิบัติราชการยกเว้นข้อใดซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในส่วนของตัวมาตราที่10นะครับเรื่องของการกำกับบริหารราชการแผ่นดินเห็นไหมฮะเรื่องของการกำกับบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยในเรื่องประเด็นพวกนี้การกำกับบริหารราชการแผ่นดินมันจะมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือประเด็นของการเลยครับการสั่งส่วนราชการครับประเด็นแรกคือการสั่งส่วนราชการประเด็นที่2คืออะไรครับนั่นคือการยับยั้งส่วนราชการครับการยับยั้งนะฮะส่วนราชการมันจะมีอยู่2ประเด็นนี้นะดังนั้นในข้อนี้ควรตอบข้อไหนดีหยิบเจ็ดตอบคอควายเป็นเหี่ยวเลยถูกต้องสั่ง2ยับยั้ง3นะดังนั้นในการสั่งส่วนราชการเหล่านี้ใช่ไหมครับสั่งส่วนราชการเหล่านี้การสั่งเนี่ยจะสั่งได้2นะฮะการสั่งจะสั่งได้2คือสั่งกลางกับสั่งภาค
ห็นไหมฮะในการสั่งนะแต่ถ้ายับยั้งนั่นคือยับยั้งได้3เลยครับยับยั้งได้กลางภาคถิ่นเลยเห็นไหมครับนะนี่คือในเรื่องของการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับบริหารราชการแผ่นดินซึ่งประเด็นหลักเนี่ยมันคือ2คำนี้1คือสั่งส่วนราชการฉะนั้นสั่งส่วนราชการเนี่ยนายกสามารถสั่งไปที่1ครับสั่งไปที่ส่วนกลางกับ2สั่งไปที่ในส่วนของภูมิภาคนะครับนะแล้วก็สั่งให้ส่วนราชการที่ควบคุมดูแลท้องถิ่นให้ไปดูแลท้องถิ่นให้ไปสั่งท้องถิ่นแต่สั่งท้องถิ่นโดยตรงไม่ได้นะฮะคนที่สั่งท้องถิ่นโดยตรงได้นั่นคือกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้ส่วนประเด็นการยับยั้งนั่นหมายความว่านะครับหมายความว่าถ้าส่วนราชการทั้ง3ส่วนนี้ทำการขัดต่อนโยบายไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีฉะนั้นนายกเนี่ยสามารถยับยั้งได้เลยเพราะเป็นไงครับมันเริ่มก่อกบฏแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกลางภาคหรือถิ่นก็ตามนายกยับยั้งได้ทั้งหมดฉะนั้นประเด็นของข้อ27เนี่ยคีย์สำคัญมันอยู่ที่ในเรื่องของคำว่าสั่งส่วนราชการเห็นไหมครับดังนั้นสั่งส่วนราชการสั่งได้2ส่วนคือกลางกับภาคเท่านั้นเห็นไหมครับสิ่งที่ไม่ได้สั่งหรือเป็นข้อยกเว้นนั่นคือท้องถิ่นครับสั่งไม่ได้นั่นเองนะครับตรงนี้โอเคแต่ว่าทุกคนก็เริ่มเข้าใจนะฮะผมคิดว่ากฎหมายก่อก็ไม่น่าจะยากเกินละนะครับทุกคนน่าจะได้เต็ม 100% 50ข้อแน่นอนนะฮะต่อไปข้อที่8ก็ยังเป็นเรื่องเดิมเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการกำกับบริหารราชการแผ่นดินนะฮะซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นของการเลยครับเป็นประเด็นของการยับยั้งเห็นไหมครับนั่นคือการยับยั้งในส่วนของการปฏิบัติราชการที่เริ่มขัดแล้วนะครับไม่ยอมทำตามแล้วเห็นไหมฮะก่อกบฏนั่นเองเรียกง่ายๆเลยถ้าก่อกบฏปุ๊บนายกต้องยับยั้งสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งสามารถสั่งได้ทั้ง3ส่วนเลยสั่งกลางสั่งภาคสั่งถิ่นได้หมดเลยใครก็ตามเริ่มขัดกูแล้วนะครับอ่ะนะฮะต้องจัดการแล้วครับผมนะครับนะตรงนี้เนาะดังนั้นประเด็นของในส่วนของตัวนี้ครูเทพนี่หมายถึงใครครับผมไม่น่าจะเป็นผมเนาะนะครับสาธุครูเทพเดี๋ยวผมไปไล่ดูก่อนว่าอาจารย์เทพเข้ามาคอมเมนต์นะครับอวยพรนะให้ท่านทุกคนเนี่ยเจริญสุขขีสุขขังบ่ฮะนะฮะถึงผมจะถูกเขาชวนไปบ่อยนะฮะนะแต่บางทีน้องๆก็ทักชื่อผิดนะฮะแต่บางทีเราก็ไม่อยากให้น้องๆรู้สึกแบบเขินนะฮะแล้วก็อ๋อครับสวัสดีครับน้องครับนะครับแต่ในใจอีกแบบนะครับนะมองที่ทรงผมเลยนะครับนะของเขาเนี่ยจะล้นบิณฑบาตครับผมนะนะ29หน่วยงานใดครับมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองตรงเนี้ยหลังจากที่เขากล่าวในประเด็นของสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในส่วนของฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับแล้วก็สำนักนายกเนี่ยจะเป็นที่ทำงานของนายกแล้วก็จะเป็นผู้กำหนดนะฮะในเรื่องของตัวนโยบายต่างๆที่แถลงไว้ต่อรัฐสภานะฮะเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยต่อมาเขาก็จะมาพูดถึงการจัดระเบียบนะฮะที่เป็นในส่วนของส่วนราชการระดับกรมต่อมานะครับมันก็จะไล่หลักๆเนี่ยจะไล่ประเด็นของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของสำนักงานนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะถูกต้องครับอาจารย์เทพเหมือนอาจารย์เทพบูลนะฮะยิ่งเขาใส่ชุดสีครีมและสีเทานะมีจุดนึงครับไปติวกำแพงเพชรนะฮะนะครับน้องๆก็บอกว่าหนูคิดอยู่ตั้งนานนะเหมือนใครหนูว่าแล้วใช่เลยเหมือนอาจารย์ไพบูลมากเลย ครับ เขาเพิ่งซื้อสูตรใหม่เลยนะครับน้องครับตอนนั้นนะเพิ่งเปลี่ยนสูตรเป็นแบบนะฮะยกเซตเลย3ชุดครับผมแล้ววันนั้นแต่งตัวไปนะฮะน้องบอกเหมือนอาจารย์ไพบูลนะฮะอีกคนบอกว่าเหมือนแซกชุมแพนะฮะเหมือนกูมาฟังคอนเสิร์ตแซกชุมแพเหมือนกูไปเมื่อคืนนี้เลยนะฮะพูดใหม่เรื่องอะไรครับพูดเรื่องเนื้อหาหรือพูดเรื่องของอาจารย์เทพถ้าพูดเรื่องของอาจารย์เทพเนี่ยมันพูดได้เยอะนะครับมันจะไม่จบครับผมนะฮะเขาเป็นอวตารหรอครับสามตาปะนั้นนะน้องจะเอาอะไรที่พูดใหม่ฮะพูดใหม่หมายถึงว่าเนื้อหาหรืออาจารย์เทพครับอาจารย์เทพมันเยอะครับไม่ต้องพูดหรอกฮะเรื่องอาจารย์เทพพูดเรื่องเนื้อหาเนาะก่อนเนื้อหาโอเคคือนะครับไอ้พวกสำนักงานพวกนี้มันจะเป็นสำนักหลักที่อยู่ภายในส่วนของตัวกฎหมายนะฮะมันจะเป็นในส่วนของตัวกฎหมายเป็นหลักนะครับดังนั้นในส่วนของตัวสำนักพวกนี้นะฮะหลักๆเนี่ยมันจะมี3สำนักเนี้ยที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักนี้
นะครับไอ้ตัวนี้เป็นสำนักใหญ่เป็นเรื่องของกระทรวงไปแล้วสำนักนายกเป็นที่ทำงานของตัวนายกแต่ในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายแผ่นดินเนี่ยจะเป็น3เรื่องนี้เป็นหลักนะฮะสำนักเลขาธิการนายกสำนักเลขาธิการคณะมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกคือ3ส่วนนี้นะฮะเขาทำงานคนละส่วนกันนะฮะทำงานคนละส่วนกันก็คือถ้าเป็นสำนักเลขานายกเขาจะทำงานการเมืองนะฮะการเมืองนะแล้วในส่วนของสำนักเลขานายกเนี่ยจะมีข้าราชการการเมืองอยู่ด้วยมีข้าราชการการเมืองด้วยนะครับส่วนสำนักเลขาธิการคณะมนตรีเขาจะดูแลในส่วนของราชการของครม.นะครับเป็นราชการของครม.ราชการของในส่วนของรัฐสภาพวกนี้นะฮะสิ่งที่เขาจะดูแลนะฮะส่วนสำนักงานปลัดสำนักนายกเขาจะดูแลพวกราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกนะฮะประจำทั่วไปของสำนักนายกนั่นเองซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะเป็นในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญนะฮะเป็นในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญครับตรงนี้นะอันนี้คือความต่างของทั้ง3สำนักด้วยกันนะฮะไม่ต้องดึกเดี๋ยวเรายันเช้าได้นะครับ นะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ซ้ำนะฮะเพชรเขาติวไปตั้งนานแล้วนะเองทำไมเพิ่งมาเนี่ยนะเองเพิ่งตื่นเหรอนะอ่ะโอเคไหมครับดังนั้นประเด็นของมันคืออะไรครับเขาถามในเรื่องของการเมืองเห็นไหมฮะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปเลยเห็นไหมฮะแต่ถ้าถามเรื่องของราชการของครม.ของรัฐสภาหรือราชการในพระองค์อันเนี้ยจะต้องตอบสำนักเลขาธิการคณะมนตรีนะครับนะแล้วก็ถ้าถามว่าส่วนราชการใดมีข้าราชการการเมืองให้ตอบสำนักเลขาธิการนายกแต่สำนักเลขาธิการคณะมนตรีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกเขาจะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนั่นเองนะครับต่อมาข้อ30ครับถามผู้บังคับบัญชาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งสำนักนี้เขาดูแลเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเมืองใช่ไหมฮะเขาดูแลเรื่องการเมืองฉะนั้นในส่วนของผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะติวทั้งหมด3พรบประมาณนับแล้วประมาณ164หรือ166นี่แหละประมาณนี้นะครับไปไหนกันมาครับเพิ่งมาเนี่ยนะครับเรานัด1ทุ่มนะครับนะมันหายไป1ชั่วโมงเลยนะแต่ชั่วโมงที่หายไปเนี่ยคืออลัมพบทนะฮะดังนั้นการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูแลเรื่องการเมืองใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บังคับบัญชาก็คือตามชื่อเขาเลยก็คือเลขาธิการนายกนะครับในตัวสำนักเลขาธิการนายกเนี่ยจะมีเลขาธิการนายกนะครับที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็จะมีรองเลขานะครับรองเลขาเนี่ยที่เป็นฝ่ายการเมืองสองคนนี้แหละนะฮะสองคนนี้แหละที่เป็นในส่วนของข้าราชการการเมืองสองคนนี้เป็นการเมืองนะครับแล้วจะมีอีกสองคนคนนี้เป็นคนที่หนึ่งนะฮะรองเลขาเป็นคนที่สองนะครับเขาจะมี4คนคนที่3ก็จะเป็นรองเลขาเหมือนกันแต่เป็นรองเลขาบริหารนะครับอยู่ฝ่ายบริหารกับในส่วนของคนที่4ก็คือผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่3กับคนที่4เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นการเมืองครับเขาจะอยู่ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของข้าราชการคนเรือนสามัญ นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะมีความต่างในเรื่องของตำแหน่งข้าราชการว่าเขาเป็นในส่วนของตำแหน่งข้าราชการแบบไหนนะครับนะอันนี้คือคนที่อยู่ในสำนักเลขาธิการนายกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลักๆนะครับน้องๆครับตรงนี้ต่อไปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเรารู้หมดแล้วว่าทั้ง3สำนักหมายถึงอะไรใช่ไหมครับดังนั้นถามประเด็นของสำนักเลขาธิการของคณะมนตรีมันมีคีย์ของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นคีย์ของมันก็คือต้องเป็นเรื่องราชการที่เกี่ยวข้องกับคณะมนตรีรัฐสภาแล้วก็ราชการในพระองค์ก็ตอบได้เลยนะครับนะตรงนี้ส่วนการกำกับบริหารราชการแผ่นดินก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับหน้าที่ของนายกราชการทางการเมืองก็เป็นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้32ถามเรื่องของสำนักงานปลัดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปลัดหรือตัวสำนักงานคำเนี้ยจะเป็นคำของคำว่าปลัดและทุกปลัดตั้งแต่อบต.เทศบาลอบจ.กรุงเทพอำเภอ
จังหวัดกระทรวงต่างๆที่เป็นในส่วนของตัวปลัดเนี่ยคำนี้จะเป็นคำคีย์คู่คันของเขานั่นคือคำว่าราชการประจำทั่วไปนะฮะเพียงแต่ว่าจะไปอยู่ราชการประจำทั่วไปของส่วนราชการไหนก็เป็นไปตามปลัดของส่วนราชการนั้นเห็นไหมครับแต่คำที่เป็นคำคู่กันเลยการตอบปลัดต้องตอบราชการประจำทั่วไปนั่นเองตอบข้อขอใครเลยเห็นไหมครับปลัดสำนักนายกขึ้นตรงต่อใครครับในการขึ้นตรงการขึ้นตรงเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ในส่วนของตัวปลัดเนาะทั้งในส่วนของตัวเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะตัวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะฮะรวมถึงปลัดสำนักนายกการขึ้นตรงเนี่ยเป็นการขึ้นตรงนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเลยครับกับ3คนหลักนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเรื่องของการจัดระเบียบในส่วนของส่วนราชการที่อยู่ในสำนักนายกที่เป็นส่วนราชการส่วนแรกจบไปเรียบร้อยนะครับพอมาข้อ34ตรงนี้จะเป็นการพูดถึงการจัดระเบียบราชการของกระทรวงแต่ข้อนี้ถามไม่เป็นลักษณะข้อสอบที่เวลาถามไม่เป็นไม่ใช่เนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวเลือกครับมันจะมีอยู่3ตัวเลือกด้วยกันนะฮะในการที่ข้อสอบถามว่าไม่เป็นไม่ใช่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยข้อสอบจะมีลักษณะ3ตัวเลือกคือไปเอาตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละมาเป็นตัวรอนะครับตรงนี้เนาะดังนั้นในประเด็นของพวกนี้นะครับลักษณะคำตอบของข้อ34เราต้องได้คำว่าจัดระเบียบของกระทรวงนะฮะดังนั้นการจัดระเบียบของกระทรวงเราจะไม่จำตามตัวกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการเพราะกระทรวงศึกษาธิการจัดได้3ส่วนเหมือนกันนั่นคือในส่วนของอะไรครับกลางเขตยาใช่ไหมกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนราชการพิเศษนะจึงจัดระเบียบกระทรวงไม่เหมือนชาวบ้านแต่ถ้ากระทรวงอื่นๆในการจัดระเบียบเนี่ยจะจัดได้3ส่วนเหมือนกันแต่คีย์3ส่วนจะไม่ใช่กลางเขตยาเนาะตามกฎหมายแผ่นดินนะครับนั่นคือในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีใช่ไหมครับ2สำนักงานปลัดกระทรวงนะครับ3ก็คือส่วนราชการที่เป็นกรมใช่มั้ยครับทั้ง2ส่วนนี้เป็นในส่วนของกรมแล้วก็เป็นในส่วนของนิติบุคคลด้วยตรงนี้นะครับพวกนี้เห็นไหมฮะนะแต่สำนักงานมติเนี่ยไม่กรมไม่นิติบุคคลใดๆไม่กรมไม่นิติบุคคลใดๆเลยเห็นไหมฮะตรงนี้นะดังนั้นแต่เผอิญว่าข้อนี้นะครับมันถามไม่เป็นเนาะนะฮะมันถามไม่เป็นฉะนั้นน้องก็ต้องดูว่าลักษณะข้อสอบเนี่ยถามใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นอย่างไรนะครับคำตอบคือกองไม่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะกองเนี่ยจะเป็นส่วนย่อยในการจัดระเบียบของกรมอีกทีนะฮะดังนั้น3ส่วนนี้จึงเป็นส่วนหลักสำนักงานรัฐมนตรีนะฮะก็จะดูแลเรื่องการเมืองนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงเห็นไหมครับเห็นคำว่าปลัดอีกแล้วนั่นคือในส่วนของราชการประจำทั่วไปนะฮะกรมก็จะมีอำนาจตามขอบข่ายนะฮะที่ได้รับมอบหมายตรงนี้นะครับอันนี้คือ3ส่วนของการจัดระเบียบกระทรวงของพรบระเบียบแผ่นดินนะครับ35ถามถึงฐานะเห็นไหมครับสำนักงานปลัดกระทรวงมีฐานะตามข้อใดอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบที่เคยออกสอบที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับว่าถามฐานะเป็นอย่างไรนะฮะดังนั้นฐานะตรงนี้ถามสำนักปลัดก็คืออยู่ในส่วนของกรมหรือในส่วนของนิติบุคคลนะฮะนะเป็นกรมเป็นนิติบุคคลนี่แหละนะฮะสำหรับฐานะของสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเลยตรงนี้นะครับการถามสังกัดครับสำนักงานปลัดกระทรวงนะฮะสังกัดหน่วยงานใดการสังกัดเนี่ยจะต้องสังกัดส่วนราชการที่เหนือตัวเองที่คุมตัวเองครับนะไม่ได้ไปพูดถึงฐานะของตัวเองแต่ถ้าเราจะไปตอบกรมเนี่ยนะครับนะหรือตอบกระทรวงเนี่ยนะครับนะการตอบกระทรวงหรือตอบกรมเนี่ยนะฮะมันคือฐานะนะมันคือฐานะแต่เวลาการถามสังกัดเนี่ยต้องตอบในส่วนของตัวที่อยู่เหนือไม่ได้ตอบตัวที่ตัวเองมีฐานะนะครับนะดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยนะฮะจึงสังกัดหน่วยงานใดการสังกัดก็คือสังกัดในส่วนของกระทรวงนะฮะการสังกัดเนี่ยให้ตอบกระทรวงครับคีย์สังกัดต้องตอบกระทรวงตรงนี้แต่ถ้าคีย์ฐานะเนี่ยถึงจะตอบกรมได้ถ้าถามฐานะนะครับดังนั้นดูลักษณะข้อสอบว่ามันถามในประเด็นของการสังกัดหรือการถามในส่วนของตัวฐานะนั่นเองนะครับต่อมาใครครับที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงนะฮะถามผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงนะฮะดังนั้นคนที่ทำหน้าที่นะครับในการที่กำหนดนโยบายในแต่ละกระทรวงเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใช่ไหมครับตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตรงนี้จะเป็นผู้ช่วยสั่งปฏิบัติราชการ
แต่เมื่อถามผู้บังคับบัญชาตามข้อ37ก็ต้องตอบตัวรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีช่วยจะอยู่ในฐานะของผู้ช่วยสั่งปฏิบัติราชการนะครับปลัดกระทรวงก็จะไปดูแลในเรื่องของอะไรฮะไปดูแลเรื่องของราชการประจำนะฮะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของอะไรครับเป็นในส่วนของข้าราชการนะฮะที่อยู่ภายใต้การสังกัดหรือการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอยู่แล้วเลขานุการรัฐมนตรีก็จะทำหน้าที่ในการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักงานรัฐมนตรีดูแลเรื่องการเมืองพวกนี้นะครับ38ครับใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคือถ้าเป็นในส่วนของตัวพรบ.ระเบียบแผ่นดินเนี่ยนะฮะส่วนราชการไหนก็คือจะเป็นชื่อตามส่วนราชการนั้นเลยจะไม่เหมือนกับในส่วนของพรบ.กระทรวงศึกษาธิการนะครับทุกคนครับดังนั้นเวลาติวหรือเวลาสอบเนี่ยน้องๆต้องแยกให้ได้ว่าวันนี้เราสอบวันเสาร์กฎหมายข้าราชการที่ดีเนี่ยลักษณะของการที่เราติวมาจะเป็นเช่นนี้นะฮะแต่ถ้าเราไปสอบวันอาทิตย์ในกฎหมายตอนเย็นเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นอย่าไปจำสับสนนะฮะต้องแยกให้ได้นะว่าวันนี้เราสอบกฎหมายวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับบางคนบอกว่าวันหนูก็จำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับนะดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงก็คือในส่วนของปลัดกระทรวงนั่นแหละเป็นผู้บังคับบัญชานะครับตรงนี้สำนักงานรัฐมนตรีมีหน้าที่เรื่องอะไรนะครับสำนักงานรัฐมนตรีฉะนั้นสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยในการทำหน้าที่เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เกี่ยวกับราชการการเมืองถ้าเป็นราชการประจำของกระทรวงจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงนั่นเองนะครับสำหรับประเด็นตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของประเด็นราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรมที่รับผิดชอบนะครับส่วนการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเนี่ยนะครับในการกำกับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับที่จะคอยกำกับดูแลตรงนี้นะอันนี้ก็จะบ่งบอกให้ทราบเห็นไหมครับว่าอำนาจหน้าที่เขาทำอะไรยังไงดังนั้นผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีฮะเป็นใครผู้บังคับบัญชาในสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยจะมีนะฮะในส่วนของข้าราชการที่เป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยอยู่2คนนะครับเนาะดังนั้นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็คือในส่วนของตัวเลือกที่เป็นข้อขวายครับเลขานุการรัฐมนตรีนะฮะแต่คํา2คำเนี้ยตัวเลขาธิการรัฐมนตรีกับรองเลขาธิการรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีคำนี้นะฮะสำนักงานรัฐมนตรีจะมีผู้บังคับบัญชานั่นคือเลขานุการรัฐมนตรีแล้วก็จะมีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีสำนักงานรัฐมนตรีไม่มีรองเลขานุการรัฐมนตรีนะครับระวังข้อสอบหลอกข้อนี้ฮะนะครับไม่มีรองเลขานุการรัฐมนตรีครับไม่มีคำนี้นะฮะนะไม่มีคำนี้นะดังนั้นในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีที่ดูแลการเมืองเนี่ยเขาจะเป็นข้าราชการการเมืองทั้ง2คนเลยทั้งตัวเลขานุการรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับและเขาจะมาพร้อมกับตัวรัฐมนตรีนะฮะและเมื่อรัฐมนตรีคนนี้ออกเขาก็ต้องออกตามเพราะในส่วนของการที่เขามาเป็นเลขาได้นั่นคือการที่เขาถูกเลือกจากในส่วนของรัฐมนตรีนั่นแหละเลือกเข้ามาออกมาพร้อมกันออกไปพร้อมกันนะครับตรงนี้สำหรับในส่วนของรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของตัวเลขาครับผม41ข้อใดไม่เป็นการแบ่งส่วนราชการกลุ่มครับไม่ได้สำคัญว่าข้อใดไม่เป็นแต่สำคัญว่าการแบ่งส่วนราชการกรมแบ่งได้กี่ส่วนนะฮะสำหรับส่วนราชการกรมเนี่ยมีการแบ่งส่วนราชการได้ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะฮะ2ส่วนเหล่านั้นก็คือในส่วนของตัวที่เป็น1เลยนะฮะนั่นคือแบ่งเป็นสำนักงานเลขานุการกรมนะฮะกับในส่วนของ2ก็คือแบ่งเป็นกองหรือเทียบเท่ากองเนาะนี่คือการแบ่งส่วนราชการกรมฉะนั้นตัวที่เป็นในส่วนของสำนักอธิบดีกรมเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีนะในนั้นกรมเนี่ยเป็นส่วนราชการใหญ่ละในกรมเนี่ยก็จะมีตัวย่อยลงไปอีกนะฮะที่อยู่ในกรมเนี่ยก็คือสำนักเลขานุการกรมก็จะดูแลเรื่องของราชการทั่วไปนั่นแหละส่วนกองก็จะเป็นในส่วนของส่วนต่างๆนะครับในส่วนที่จะต้องสังกัดในเรื่องของกรมนั่นแหละนะครับตรงนี้ดังนั้นใครล่ะที่เป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการของกรมนะฮะถามที่กรมนะฮะถามที่กรมฉะนั้นคนที่จะเป็นในส่วนของผู้บังคับบัญชาในส่วนของราชการกรมเนี่ยก็คืออธิบดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรองอธิบดีครับที่เป็นผู้ช่วยส่วนสั่งราชการนะครับมีในส่วนของรองอธิบดีไม่มีผู้ช่วยนะ
มีตำแหน่งอธิบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชามีรองอธิบดีที่คอยช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตรงนี้นะครับส่วนข้อ43ถามย่อยลงไปก็คือผู้บังคับบัญชาสำนักงานเลขานุการกรมไอ้พวกฝั่งกฎหมายแผ่นดินเนี่ยนะครับก็คือส่วนราชการชื่ออะไรเนี่ยเราก็ใช้ชื่อผู้บังคับบัญชาตามนั้นได้เลยนะครับน้องๆครับตรงนี้นะฮะดังนั้นในส่วนของข้อนี้ก็ต้องตอบเลขานุการกรมเพราะอธิบดีจะอยู่ส่วนของใครครับอยู่ส่วนของกรมเมื่อสักครู่นะครับนะตรงนี้นะครับดังนั้นใช้เลขานุการกรมแล้วก็ไม่มีในส่วนของผู้ช่วยเลขาหรือรองเลขาไม่มีมีแค่เลขานุการกรมเพียงอย่างเดียวนะครับไปข้อ44ข้อนี้จะถามผู้บังคับบัญชาที่ไปส่วนราชการกองนะฮะดังนั้นการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการกองเนี่ยจะเรียกได้3แบบนั่นคือเรียกผู้อำนวยการกองเรียกหัวหน้ากองหรือเรียกหัวหน้าส่วนก็ได้นะครับดังนั้นก็จะตอบได้ทุกข้อเลยนะครับประเด็นตรงนี้อันนี้ก็จะเรียบร้อยครบถ้วนทั้งหมดที่เป็นส่วนกลางนะครับนั่นคือในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะกระทรวงทบวงกรมนะฮะก็จะเป็นทั้งเนื้อหานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแนวทางข้อสอบนะฮะที่เป็นส่วนกลางทั้งหมดนะครับตรงนี้ส่วนอีกเรื่องนะฮะต่อมาเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของการมอบอำนาจนะฮะซึ่งจริงๆประเด็นของตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกเนี่ยคือข้อสำคัญในเรื่องของข้อกฎหมายทั้งไปทำเป็นหนังสือก็ใช่ทำเป็นคำสั่งก็ใช่สั่งด้วยวาจาก็ได้หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้แต่ว่าแต่ละตัวเลือกเนี่ยมันจะต้องมีคีย์คำของมันต่างหากมันไม่ใช่ว่าการมอบอำนาจจะต้องใช้ได้ทุกตัวนะฮะฉะนั้นในเรื่องของการมอบอำนาจที่จะให้คนอื่นปฏิบัติราชการแทนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุญาตอนุมัติต่างๆเพื่อความสะดวกรวดเร็วเนี่ยนะฮะในการมอบอำนาจเหล่านี้ต้องทำเป็นหนังสือนั่นเองนะฮะต้องทำเป็นหนังสือเนาะโดยข้อสอบจริงประเด็นตรงนี้ก็มีนะฮะมีแต่ว่าในข้อสอบจริงเนี่ยมันจะเป็นการถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องของการมอบอำนาจนะข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องของการมอบอำนาจแล้วมันจะมี4ตัวเลือกให้นะฮะเดี๋ยวลักษณะของข้อสอบจริงเช่นเนี้ยจะเจอกันในวันพฤหัสที่6มิถุนายน2567ซึ่งเราจะทำการให้น้องๆทุกคนดาวน์โหลดข้อสอบนะครับได้เวลา 5:59 นะฮะ 5:59 ของวันนี้รอดาวน์โหลด QR code นะฮะได้เลยนะครับตรงนี้นะนะรอดาวน์โหลด QR code ได้เลยนะครับเวลา 5:59 แต่ถ้าติวจบก่อน 5:59 ก็ปล่อยก่อน 5:59 แน่นอนนะครับทุกคนนะรอได้เลยสำหรับ QR code เราจะมี EP พิเศษนะแท้แน่นอนของแท้นะฮะเราจะมี EP พิเศษคือวันที่6มิถุนาเราจะพยายามติวให้จบภายใน4ทุ่มหรือ4ทุ่มครึ่งแล้วเราจะต่อข้อสอบจริงนะฮะข้อสอบพิเศษนะครับในวันที่6มิถุนาซึ่งอาจจะลากยาวไปถึงวันที่7มิถุนาก็ได้นะครับก็เตรียมพร้อมนะครับใครรับก่อนนะครับนะเราจะลบไลค์นะครับใครดาวน์โหลดทันนะฮะก็จะโอเคแต่ถ้าใครดาวน์โหลดไม่ทันเราจะลบไลค์ครับผมเพื่อไม่ให้ทุกคนไปย้อนดูว่าเอ๊ะมันให้นะครับ QR code ไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ยนะครับนะฮะจบดีนะครับทำไมจะไม่จบนะฮะน้องๆจบสิครับนะฮะเบรกกี่ทุ่มโอ้นะครับคนติวยังไม่รู้สึกอยากเบรกเลยนะฮะคนฟังอยากเบรกแล้วนะฮะคืนนี้3เรื่องฮะเรื่องแรกคือระเบียบแผ่นดินเรื่องที่2คือบ้านเมืองที่ดีเรื่องที่3คือวิปปกครองนะครับยาวไปยาวไปนะฮะทัน4ทุ่มไหมครับ นะครับนะฮะเอ้าเราต้องแบบว่าเราต้องแบบอยู่บนความตื่นเต้นไงฮะเราจะไปเหมือนชาวบ้านเขาได้ไงฮะเราต้องอยู่บนความตื่นเต้นนะฮะ แอบมาเข้าไว้แล้วไปนอนนะฮะลองดูนะฮะ5:59 นะฮะ5:59 เนี่ยจะนับถอยหลังประมาณ20วินะครับ20 19 18 17 16 15นะฮะแคปไม่ทันนะฮะหลังจากที่หมดระยะเวลา20วิลบไลค์ทันทีแล้วนะฮะนะประเด็นนี้นะครับเราต้องอย่าไปเหมือนชาวบ้านเขาครับผมนะฮะวิปกครองยังไม่เข้าใจนะเข้าห้องปกครองไปก่อนนะฮะถูกต้องครับวันนี้ไม่เข้าใจอย่างไรวันหน้าก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมครับผมอ๋อนนทบุรีฝนตกหนักเอ้ยมีข้อสอบนนทบุรีด้วยนะฮะนะฮะที่ออกสอบนะฮะฝนตกหนักเลยวันนี้วันพระร้านไม่เปิดยาวๆไปนะฮะกินเหล้าต้มครับผมฮอนยูเวนนะฮะโอเคไปต่อครับข้อ46ครับ
นะวันนี้ทั้งหมด160ข้อครับก็จะเริ่ม60ละเบาวันนี้ไม่เยอะนะฮะไม่เหมือนกฎหมายขอจักอะไรนักหนานะฮะปีหน้าครับผมทำข้อสอบใหม่แน่นอนนะฮะปีหน้าเนี่ยผมจะติวเพียงแค่4 EP นะครับ EP แรก50ข้อ EP ที่2 50ข้อ EP ที่3 100ข้อ EP ที่4 100ข้อรวมแล้ว300ถ้าคิดว่าปีนี้โหดนะฮะพักได้เลยไปนอนปีหน้ามาติวกับผมใหม่นะฮะปีหน้าจะทำแบบเอาข้อสอบจริงล้วนๆครับผมนะฮะตรงนี้นครปฐมฝนตกแล้วฮะถ้านครปฐมฝนตกเนี่ยขอให้มันหยุดในคืนวันที่1นะฮะผมวันที่1เดินทางไปนะครับแต่ว่าผมไปกลางวันหรอกนะฮะกลางคืนปล่อยอาจารย์เทพเข้าไปนะฮะนะฮะหนักเลยใช่ไหมครับตอนนี้เอาแล้วนะฮะถ้าน้ำท่วมผมจะไปทางไหนเนี่ยนะฮะนะฮะไม่กล้าเทียบบารมีนะฮะครูเก๋กับครูตีนะฮะนะครับคนดีๆไม่ทำแบบนั้นแน่นอนนะฮะโอเคครับผมไปต่อนะครับผมอ่ะเรื่องของการมอบอำนาจครับการมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจต่อไปซึ่งพอได้มอบอำนาจไปให้แล้วรับหน้าที่แล้วส่งต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะส่งต่อไม่ได้แต่มันจะมีข้อยกเว้นครับว่าใครที่สามารถส่งต่อเป็นทอดๆไปเรียบร้อยมันจุปีนี้เดี๋ยวผมจะแคปชื่อไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูชื่อนะฮะว่าคนที่บอกมันจุปีนี้ขอให้สมหวังครับผมนะให้แน่นะครับผมโอเคเอาให้แน่ครับผมนะโอ้น้องครับม้าหอนเขาเริ่มมานะฮะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่4แล้วครับกฎหมายตัวนี้เป็น EP แรกของกฎหมายข้าราชการที่ดีแต่พี่ติวกฎหมายทั้งหมดนะครับซึ่งถ้ารวมกฎหมายทั้งหมดเนี่ย EP นี้เป็น EP ที่4ของพี่จะปิดท้าย EP ที่5คือสัปดาห์หน้าแล้วครับผมนะน้องไปย้อนได้เลยนะฮะขอจบติวปีนี้สาธุครับขอให้สมหวังครับผมเหนื่อยมาเยอะนะครับคุณครูครับผมติวมาตั้งแต่ปี63แล้วครับผมไม่เหนื่อยเลยเห็นไหมนะครับผมไม่เหนื่อยเลยข้อนี้ตอบผู้ว่านะฮะแล้วนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงเมื่อได้รับการมอบอำนาจแล้วคุณจะส่งมอบต่อไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายระเบียบแผ่นดินเนี่ยผู้ว่าสามารถส่งต่อให้รองผู้ว่ารองผู้ว่าก็ส่งไปที่ผู้ช่วยผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าก็ส่งไปที่ปลัดนะฮะปลัดก็ส่งไปที่ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดคือมอบเป็นทอดต่อกันได้นะครับยกเว้นตำแหน่งของนะฮะในส่วนของผู้ว่าที่จะมอบเป็นทอดได้นั่นเองนะครับใครครับเป็นผู้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนะครับประเด็นเนี้ยในการใช้รักษาราชการแทนของนายกรัฐมนตรีเห็นไหมฮะการรักษาราชการแทนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องของนายกนะครับตัวนายกเป็นไงครับนายกไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะครับใช้ในกรณีที่นายกไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็คือยังมีนายกอยู่ครับแค่นายกทำงานไม่ได้นะครับอาจจะโดนศาลสั่งอาจจะเจ็บอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายหรืออาจจะลาไปต่างประเทศเหล่านี้นะครับเป็นเหตุให้นายกไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ตรงนี้ก็จะให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมารักษาราชการแทนนะครับนะโดยคนที่มอบนะครับคนที่มอบคนนี้ถามประเด็นของคนมอบเห็นไหมครับดังนั้นคนที่จะมามอบก็คือในส่วนของคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้มามอบนั่นเองนะครับนะตรงนี้นะฮะขอให้ได้บรรจุปีนี้และสมหวังนะครับสาธุนะฮะขอให้ได้ครับเดี๋ยวนะฮะเป็นพลังเชื่อมจิตไปให้แน่นอนนะฮะไปสวดคาถานะนะฮะแผ่เมตตาให้สัตว์ปีกนะช่วยได้ครับผมต่อไปนะฮะข้อ48ครับผมถ้าไม่มีตำแหน่งรองนายกหรือมีครับแต่ก็ไปด้วยกันอาจจะโดนไปด้วยกันทั้งตัวนายกและรองนายกนะครับให้คณะมนตรีเนี่ยเป็นผู้มอบซึ่งจะมอบใครในการรักษาราชการแทนนะซึ่งประเด็นของเรื่องของการรักษาราชการแทนครับมันก็เป็นแบบกรณีเดียวนั่นแหละนะครับคล้ายกับปฏิบัติหน้าที่มันจะมีความต่างแค่ว่ามีหรือไม่มีเท่านั้นแต่กรณีเนี้ยเป็นกรณีที่มีนายกนะครับดังนั้นจะต้องใช้คำว่ารักษาราชการแทนนะครับตามมาตรา41เลยฉะนั้นการรักษาราชการแทนนะครับเบอร์1ใช่มั้ยครับในเรื่องของนายกตรงนี้ไม่มีนะฮะก็จะส่งต่อมาที่ในส่วนของเบอร์2ที่เป็นในส่วนของรองนายกคนใดคนหนึ่ง
แต่ถ้าไม่มีอีกก็จะไปส่วนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งคนมอบเนี่ยก็คือในส่วนของครม.รัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบนะครับในการที่จะให้ตัวรองนายกนะฮะหรือในส่วนของรัฐมนตรีเนี่ยมาทำหน้าที่ในการรักษาราชการแทนประเด็นนี้นะฮะก็จะเป็นเช่นเนี้ยนะในการใช้รักษาราชการแทนนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อไหนครับคำตอบก็คือให้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งนั่นเองเพราะว่าไม่มีในส่วนของรองนายกแล้วนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะส่วนกลางทั้งหมดหรือเรื่องของการปฏิบัติราชการแทนเรื่องของการรักษาราชการแทนก็จะจบไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดตรงนี้นะครับต่อมาเราจะมาขึ้นในส่วนของส่วนที่2นะครับสำหรับในส่วนของตัวภูมิภาคนะฮะที่เป็นการบริหารแบบแบ่งอำนาจเนี่ยนะครับดังนั้นประเด็นเหล่านี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจังหวัดนะฮะที่จะเป็นในส่วนของการรับผิดชอบนะฮะหรือการที่เป็นผู้รับคำสั่งจากรัฐบาลหรือส่วนกลางเนี่ยมาปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดของตนเองนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวผู้ว่าที่เป็นผู้บังคับบัญชามีรองผู้ว่ากับผู้ช่วยผู้ว่าที่เป็นในส่วนของผู้ช่วยสั่งปฏิบัติราชการนอกจากนั้นก็ยังไม่พอครับยังมีในส่วนของการที่ให้ปลัดจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเนี่ยที่ส่วนกลางก็คือกระทรวงมหาดไทยส่งมาครับส่งมาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่านะครับสองคนนี้นะต่างกันจากผู้ช่วยสั่งกับผู้ช่วยเหลือนะครับตรงนี้ครับพอหลังจากที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะนอกจากเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของคณะกรรมการจังหวัดที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่านะฮะโดยตัวผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานเองนะฮะตรงนี้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการสอดส่องดูแลนะฮะในเรื่องของการปฏิบัติราชการของจังหวัดที่มีในส่วนของผู้ตรวจราชการสำนักนายกเนี่ยเป็นประธานก็เหมือนคล้ายๆว่าสายสืบสอดเนมจากนายกนั่นแหละส่งมาดูซิว่าจังหวัดไหนมันขัดต่อนโยบายต้องมาดูนะฮะว่าธรรมาภิบาลจังหวัดไหมนะครับทำตามไหมธรรมาภิบาลเนี่ยนะฮะเป็นไปตามในส่วนของรัฐบาลหรือไม่อะไรพวกนี้นะฮะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่หรือการแบ่งส่วนแล้วก็เป็นเรื่องของการรักษาราชการแทนนะฮะในเรื่องของตัวผู้ว่าเนาะมันก็จะไล่ลำดับไปผู้ว่าเบอร์แรกถ้าไม่มีก็จะไปสู่รองผู้ว่าไม่มีรองผู้ว่าก็จะไปเป็นผู้ช่วยผู้ว่าไม่มีผู้ช่วยผู้ว่าก็จะไปเป็นปลัดจังหวัดปลัดจังหวัดมันก็จะไปต่อที่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจบ5คนนี้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ข้อสอบก็จะถามอีกว่าแล้วใครมอบหรือใครแต่งตั้งล่ะนะฮะดังนั้นคนที่แต่งตั้งเนี่ยนะครับในการรักษาราชการแทนผู้ว่าเนี่ยจะเป็นในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะนี่ก็จะเป็นหลักๆของจังหวัดพอจังหวัดเรียบร้อยก็จะเป็นในส่วนของส่วนที่2ที่เป็นหน่วยงานรองนะฮะของอำเภอใช่ไหมครับนะอำเภอเนี่ยเป็นหน่วยงานรองฐานะก็คือไม่เป็นนิติบุคคลใดๆนะครับแล้วก็จะมีกฎหมายที่ใช้ในเรื่องของการตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตถ้าเป็นจังหวัดใช้พระราชบัญญัติจังหวัดเป็นนิติบุคคลแต่พอมาเป็นอำเภอเนี่ยมันเป็นหน่วยงานรองนะฮะและไม่เป็นนิติบุคคลด้วยจะต้องใช้พระราชกฤษฎีกาในการตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตของอำเภอนะฮะอำเภอมีหน้าที่ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทนะฮะซึ่งการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องของที่ดินทรัพย์สินหรือในส่วนของตัวทุนทรัพย์นะฮะที่เป็นมรดกต่างๆนะฮะที่ดินทรัพย์สินหรือในส่วนของตัวมรดกเหล่านี้นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทซึ่งนายอำเภอเนี่ยจะเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อว่าใครจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนะฮะก็จะเป็นนายอำเภออัยการจังหวัดหรือในส่วนของปลัดจังหวัดจะมาทำหน้าที่ของส่วนตรงนี้นะครับที่เกี่ยวข้องส่วนอื่นๆก็จะไปเรื่องของการรักษาราชการแทนมันก็จะมีกรณีที่ว่าให้ทั้งปลัดหรือในส่วนของหัวหน้าอาวุโสมารักษาราชการแทนแต่มันจะแบ่งเป็น3กรณีตรงนี้มันจะไปต่างกันที่คนแต่งตั้งนะครับอันแรกเลยไม่มีนายอำเภอก็ผู้ว่าแต่งตั้งนะครับแต่ถ้ามีนายอำเภอแต่ทำงานไม่ได้นะฮะอันนี้นายอำเภอแต่งตั้งเองแต่ถ้าไม่มีใครแต่งตั้งไว้เลยก็ในส่วนของปลัดหรือหัวหน้าอาวุโสเข้ามารักษาราชการแทนได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเนื้อหาของมันนะครับโอเค49ครับเห็นคำว่าจัดระเบียบภูมิภาคฉะนั้นจัดระเบียบภูมิภาคจึงตอบได้แค่เท่าไหร่ฮะตอบได้เพียงแค่ในส่วนของตัวที่เป็นเลยฮะ2ส่วนเท่านั้นใช่มั้ยครับตอบได้เพียงแค่2ส่วนเท่านั้นนั่นคือ2ส่วนที่เป็นจังหวัดกับอำเภออันเนี้ยถึงจะเรียกว่าภูมิภาคถูกต้องมั้ยฮะต่อไปการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดฉะนั้นเห็นคำว่าตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตพวกเนี้ยทุกคนให้มองคีย์สำคัญอยู่จังหวัดนะครับนะเพราะอะไรครับตั้งเนี่ยใช้พระราชบัญญัติจริงแต่พอทุกคนเห็นเป็นยุบเนี่ยทุกคนอาจจะไปหลงตอบเป็นพระราชกฤษฎีกาก็ได้ฉะนั้นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นตั้งเป็นยุบเป็นเปลี่ยนแปลงเขตซึ่งมันเป็นเรื่องของตัวจังหวัดทุกเรื่องของจังหวัดกฎหมายที่ใช้ตัวเดียวกันนั่นคือพระราชบัญญัติเท่านั้นนะครับทุกเรื่องของจังหวัดตั้งจังหวัดใหม่ยุบจังหวัดนะฮะหรือเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดเนี่ย
นะฮะในการตากฎหมายต้องใช้พระราชบัญญัตินะฮะในส่วนของตัวที่เป็นพรบนั่นแหละนะครับตรงนี้นะอย่าไปเผลอต่อพระราชกฤษฎีกาเพราะเห็นคีย์ว่ายุบนะเพราะว่าไอ้ยุบตัวนั้นจะเป็นเรื่องของการยุบในส่วนของส่วนราชการส่วนกลางถึงจะต่อพระราชกฤษฎีกาได้นะฮะดังนั้นต้องดูว่ามันยุบอะไรนะฮะและหลักๆคือถ้าเป็นจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะตั้งจะยุบจะเปลี่ยนแปลงเขตต้องใช้ในส่วนของพระราชบัญญัติเท่านั้นนะฮะ51ครับต่อมาเป็นการถามในเรื่องของแผนนะฮะซึ่งแผนเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนนะฮะสำหรับภูมิภาคเนาะถ้าเป็นแผนของจังหวัดเรียกว่าแผนพัฒนาจังหวัดถ้าเป็นแผนของอำเภอเรียกว่าแผนพัฒนาชุมชนนะฮะแผนชุมชนนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะจังหวัดครับจะมีแผนที่เรียกว่าแผนพัฒนาจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของอำเภออำเภอก็จะมีแผนนั่นคือเรียกว่าแผนชุมชนนะครับตรงนี้จะต่างกันนะไม่ใช่เห็นจังหวัดต่อแผนพัฒนาจังหวัดอำเภอต้องใช้แผนพัฒนาอำเภอไม่ใช่นะนะฮะจังหวัดใช้แผนพัฒนาจังหวัดแต่อำเภอใช้แผนชุมชนนั่นเองนะครับตรงนี้แต่ประเด็นข้อนี้เป็นการถามว่าใครเป็นผู้จัดทำนะใครเป็นผู้จัดทำซึ่งในข้อกฎหมายเนี่ยคนที่เขียนไว้เนี่ยนะฮะคำที่เขาเขียนไว้ไม่ใช่คนที่เขียนคำที่เขาเขียนไว้เนี่ยเขาเขียนเป็นจังหวัดครับดังนั้นก็ต้องตอบตามนะฮะในข้อกฎหมายที่เขียนไว้นะครับว่าจังหวัดเป็นผู้จัดทำแต่สิ่งที่ออกสอบของ66ครับผม66ถามประเด็นนี้ถามว่าแผนพัฒนาจังหวัดต้องสอดคล้องกับอะไรนะฮะดังนั้นการสอดคล้องคือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนี่คือการที่แผนพัฒนาจังหวัดต้องสอดคล้องนะครับ1คือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะฮะประเด็นแรกตรงนี้นะครับกับ2คือความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนะครับอันนี้คือ66ถามในเรื่องของความสอดคล้องที่ผ่านมานะฮะดังนั้นประเด็นของข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยจะถามแค่ใครจะทำก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในมาตราเดียวกันนะฮะมาตราหลักมาตราเดียวกันเลยฉะนั้นข้อสอบอาจจะถามใครจะทำก็ได้หรือแผนตรงเนี้ยมันต้องสอดคล้องกับเรื่องอะไรเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ออกสอบที่ผ่านมานะครับน้องๆครับต่อมานะครับพูดถึงประเด็นของที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแน่นอนครับว่าที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะต้องมีนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินนะฮะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นแล้วใครล่ะที่ทำหน้าที่เป็นในส่วนของที่ปรึกษาบางทีเราอาจจะไปมองว่าเฮ้ยสภาหรือเปล่าใช่ไหมจังหวัดไม่ได้มีสภาเนาะคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคือคณะกรมการจังหวัดไม่ได้เรียกว่าคณะกรรมการนะครับคณะกรมการจังหวัดครับจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมันจะไปต่อเนื่องในข้อ53นะครับนั่นคือการถามว่าประธานคณะกรมการจังหวัดเนี่ยเป็นใครฉะนั้นคนที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นประธานคณะกรมการจังหวัดเนี่ยนะครับนั่นคือในส่วนของตัวผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ส่วน2คนนี้นะฮะ2คนนี้ฮะในส่วนของ2คนนี้คือรองผู้ว่าที่รับมอบหมายกับประจังหวัดเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นในส่วนของกรมการจังหวัดก็คือเป็นคณะนะฮะเป็นในส่วนของงานจังหวัดส่วนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเนี่ยจะทำหน้าที่ในการที่เป็นเลขานุการของคณะกรมการจังหวัดนั่นเองนะครับตรงนี้ข้อสอบก็จะมักถามประเด็นของประธานหรือประเด็นของตัวเลขานี่แหละหลักๆนะครับ54ครับใครที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดคำสองคำนี้มันจะมีสองคำนะครับนั่นคือคำว่าผู้ช่วยเหลือกับช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนะครับมันจะมีสองคำนี้ดังนั้นต้องดูว่าคำไหนที่เป็นผู้ช่วยเหลือคำไหนที่เป็นในส่วนของผู้ช่วยสั่งปฏิบัติราชการเห็นไหมฮะเนาะเออแต่ข้อนี้ถามประเด็นของผู้ช่วยเหลือครับผมนะผู้ช่วยเหลือคำตอบก็คือนะครับในส่วนของผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดจะมี2คนคือปลัดจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีตัวเลือกเนาะนะตัวเลือกนี้เนาะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจะเป็น2คนนี้ครับที่มาทำหน้าที่นะครับเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าที่ส่วนกลางก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับกำหนดให้เกิดตำแหน่งนี้มีตำแหน่งนี้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นในประเด็นของตัวเลือกที่เป็นข้อขอไข่กับข้อคอควายเนี่ยรองผู้ว่ากับผู้ช่วยผู้ว่าเนี่ยเขาจะอยู่ในฐานะผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนะครับ55กทจย่อมาจากอะไรครับคณะกรรมการแน่นอนจังหวัดเนี่ยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแหละนะครับจะถามถึงเรื่องของกทจ.กทจ.คืออะไรครับคือในส่วนของ
นะฮะคือของอะไรครับคือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหน้าที่ทำอะไรครับหน้าที่ก็คือสอดส่องดูแลครับนะการปฏิบัติราชการของจังหวัดนั่นเองก็คือดูซิว่าจังหวัดเนี่ยทำตามมตินโยบายใดๆหรือไม่นะฮะจังหวัดเนี่ยทำตามมตินโยบายใดๆหรือไม่ดังนั้นหน้าที่ของกทจ.เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ในการที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลนะฮะกำกับในเรื่องของการปฏิบัติราชการจังหวัดซึ่งคนที่เป็นประธานเนี่ยก็คือนายกส่งมานะฮะนั่นคือผู้ตรวจราชการนะฮะประจำจังหวัดนั่นเองขออภัยเป็นผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนะเป็นผู้ตรวจราชการของสำนักนายกนั่นแหละที่นะครับเขากำหนดว่าผู้ตรวจแต่ละคนเนี่ยต้องดูแลจังหวัดไหนบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ตรวจคนนั้นแหละที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของจังหวัดนั้นก็จะมาเป็นประธานในส่วนของกทจ.นะครับตรงนี้ต่อไปนะฮะการแบ่งส่วนราชการของจังหวัดแบ่งได้กี่ส่วนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับนั่นคือ76จังหวัดทั่วประเทศเราเนี่ยนะฮะมีการแบ่งส่วนเนี่ยของส่วนราชการของจังหวัดเนี่ยกี่ส่วนครับตรงนี้2ส่วนแต่2ส่วนที่ถูกต้องต้องเป็น2ส่วนที่เป็นสำนักงานจังหวัดกับส่วนราชการต่างๆเนาะแต่ถ้าเป็น2ส่วนที่เป็นจังหวัดอำเภอนั่นคือส่วนของที่เป็นภูมิภาคนะเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยในส่วนของตัวจังหวัดถ้าเป็นประเด็นของการรักษาราชการแทนของจังหวัดนะครับที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะฮะจังหวัดเนี่ยในเรื่องของการรักษาราชการแทนก็จะไล่ตามลำดับถ้านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็จะไล่ไปที่1นะครับก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าไม่มีก็ไปที่ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าไม่มีก็จะไปที่ปลัดจังหวัดและถ้าไม่มีอีกก็จะไปที่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับอีกส่วนที่ข้อสอบจะถามแล้วใครแต่งตั้งนะครับสำหรับตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้จะเป็นในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับตรงนี้57ครับจะไปดูที่ประเด็นของอำเภอและนะครับซึ่งเรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันกับจังหวัดเลยซึ่งเป็นเรื่องของการตั้งยุบและเปลี่ยนเขตตัวอำเภอใช่ไหมฮะฉะนั้นจะใช้กฎหมายใดนะฮะในการตั้งยุบและเปลี่ยนเขตอำเภอเนี่ยให้ตาเป็นกฎหมายใดซึ่งอำเภอเนี่ยถือว่าไม่เป็นนิติบุคคลแล้วก็นะฮะถือว่าเป็นหน่วยงานรองจากจังหวัดดังนั้นในการใช้กฎหมายเนี่ยจึงเทียบเท่ากันไม่ได้นะครับดังนั้นเห็นคำว่าตั้งยุบเปลี่ยนเขตของอำเภอทุกเรื่องของอำเภอต้องตอบในส่วนของประเด็นที่เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับน้องๆครับเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับสำหรับประเด็นนี้นะโอเค58เห็นไหมครับข้อใดต่อไปนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรานะรู้ในขอบของอะไรครับการจัดระเบียบแผ่นดินทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะจัดระเบียบแผ่นดินทั้งหมดเลยก็คือ3ส่วนนะฮะจัดระเบียบแผ่นดินทั้งหมดเลยนะฮะ3ส่วนคือกลางนะฮะภาคแล้วก็ถิ่นนะครับไอ้กลางเนี่ยก็เป็นในส่วนของอะไรครับนิติบุคคลหมดเลยนะฮะไอ้ถิ่นก็เป็นอะไรฮะเป็นนิติบุคคลหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าสำคัญคือไอ้ตัวไหนฮะสำคัญคือไอ้ตัวภาคนี่แหละนะครับนะภาคเนี่ยที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอะไรครับเป็นในส่วนของจังหวัดนะฮะที่เป็นนิติบุคคลด้วยแต่อำเภอเนี่ยไม่เลยนะฮะอำเภอเนี่ยไม่เลยและอำเภอเนี่ยก็เป็นตัวที่แปลกที่สุดด้วยถูกต้องไหมฮะแปลกที่สุดด้วยท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ